กล่าวถึงในตอนนี้เนี่ยนะครับ dynamicity เนี่ยหมายถึงการต่อเนื่องเรื่อยคือมันไม่ได้สถิตไม่ได้นิ่งอยู่สถิตอยู่กับที่แต่มันพลวัตมันเลื่อนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันต่อเนื่องไปเปลี่ยนแปลงไดนามิกเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตไปเรื่อยๆเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ continuous change นะครับคือการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง continuous แปลว่าต่อเนื่องคือไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบนานๆทีมันเปลี่ยนไปเรื่อยของมันเนี่ยไปเรื่อยๆไม่ใช่ static change static แปลว่าสถิตไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นตัวสถิตเปลี่ยนทีเดียวจบแต่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับนี่คือโลกที่เราอยู่จริงๆไม่มีอะไรนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นไดนามิกเป็นพลวัตอันที่สองที่เป็นลักษณะของโลกสมัยใหม่ที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงไม่สถิตแต่พลวัตตอนเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเรื่อยเนี่ยอันที่สองผมเรียกว่าคำว่า abruptibility แปลว่าเร็วฉับพลันหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ speedy change คือการเปลี่ยนแปลงแบบมีความไวสปีดสูงมากไม่ใช่ gradual change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสปีดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนอืดๆเปลี่ยนทีละนิดช้าๆไม่ใช่สปีดมันเร็วเราจะเห็นชัดว่าโลกวันนี้สปีดเร็วมากๆเลยอันที่3ที่ผมเรียกว่า disruptibility ศัพท์เหล่านี้ผมสร้างขึ้นนะครับเพื่อจะอธิบายคอนเซ็ปต์ชัดๆของการเปลี่ยนแปลงแปลงง่ายๆว่ากระชากเปลี่ยนขอเปลี่ยนคำว่า disruptibility เป็นกระชากเปลี่ยนหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน sudden change เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด quantum change คือการเปลี่ยนแปลงแบบมีขนาดที่เปลี่ยนเยอะและก็ทันทีทันใดไม่ใช่ traditional change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตามประเพณีนะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วตามประเพณีทีละประเพณีเปลี่ยนไปทีละนิดไปเรื่อยๆนะแต่มันการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ใช่เอื่อยๆแต่มันทันทีทันใดและปริมาณเยอะเรียกว่ากระชากเปลี่ยนอันที่4ผมเรียกว่า massivity นะครับเรียกมันว่า magna change คือการเปลี่ยนแปลงแบบมวลใหญ่นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบมวลใหญ่ magnitude change การเปลี่ยนแปลงแบบไม่ใช่ minimal change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบจิ๊บจ่อยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบขนาดยักษ์ใหญ่ซึ่งเห็นชัดเจนอยู่อันที่5ผมเรียก intangibility ไร้รูปทรง tangible แปลมีรูปทรง intangibility แปลไร้รูปทรงหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เห็นรูปทรง formless change เป็นฟอร์มที่ไม่มีฟอร์มเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีรูปร่างที่เห็นชัดๆมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะที่ไม่เป็น concrete ไม่เป็นรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้แบบ concreteเป็นรูปธรรมนะครับมันเป็นแบบไร้รูปทรงอันที่6ผมเรียกว่า saturability ซึมทั่วถึงหมายความถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็น substance change คือการเปลี่ยนแปลงแบบที่ผมอันที่6นี่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สาระการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีการแผ่ออกไปเหมือนกับสมมติเราเทหมึกลงในกระดาษซับเนี่ยมันซึมออก diffuse change เป็น substance change การเปลี่ยนแปลงที่สาระไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงที่โครงร่างหรือ format นะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ซึมทั่วถึงที่สาระเลยอันที่7เนี่ยผมอยากจะเรียกว่า subliminality ลึกก้นบึ้งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกDepth change ไม่ใช่ cosmetic change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ผิวที่ฉาบผิวลงลึกไม่ใช่ที่ตรงระนาบผิวแต่ลงลึกเลยอันที่8ผมเรียกว่า complexity คือซับซ้อนมากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมจริงสมจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ realistic change ที่สมจริงสมจังกับความซับซ้อนของโลกไม่ใช่ simplistic change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบ
แถมเรียบง่ายเกินจริงคำที่9ผมคือ coverageability คือกระทบทั่วถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวกว้าง breadth change ไม่ใช่ segment change ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะซีกแต่กว้างทั่วถึงเลยนะครับกระทบทั่วถึงอันที่10ผมเรียก comprehensibility คลุมกว้างขวางหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมสโคปเป็นสโคปเช่นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตขอบเปลี่ยนแปลงขอบเขตเลยไม่ใช่ selective change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เลือกมาเฉพาะบางเรื่องบางด้านแต่คลุมกว้างขวางไปหมด11ผมเรียกว่า non-linearity หลากหลายทิศหน้าต่อไปหลายหลากทิศเนี่ยหมายความว่า omni pattern changeอันนี้แปลว่าหลากหลายแพทเทิร์นแปลรูปแบบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายที่ไปหลากหลายทิศทางเลยไม่ใช่ลีเนียร์เชนไม่ใช่การเปลี่ยนแบบเส้นตรง12 undefinability คือแยกแยะยากแยกแยะยากเนี่ยอธิบายความหมายชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยประมาณการ approximation change ไม่ใช่ clarity change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบชัดแจ้งบางทีมันนิยามยากมากมันแยกแยะโดยนิยามยากมาก13 susceptibility พึงใจชนคือเป็นเรื่องที่มวลชนชอบเป็น mass change นะเป็นการเปลี่ยนแปลงของมวลชนไม่ใช่ political change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของเฉพาะกลุ่มและ14ผมเรียกว่า unpredictability มืดทิศทางแปลว่าเมื่อทำนายไม่ได้มองไม่เห็นข้างหน้าเป็น blind change การเปลี่ยนแปลงแบบตามืดบอด not predictable change ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบที่เราสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ทำนายได้ท่านผู้มีเกียรติครับผมไม่มีเวลาอธิบาย14อย่างนี้แต่ท่านสังเกตโลกที่เรากำลังเผชิญสิครับเป็นการเปลี่ยนแปลง14มิติของฟลักซ์โมเดลนี้ไม่ว่าท่านจะมองไปทิศใดทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้เนี่ยอยู่ในลักษณะที่วิเคราะห์ด้วย14ลักษณะต่อไปนี้ทั้งสิ้นเมื่อมี14ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักการไว้เพื่อไว้ใช้สำหรับการเอาไปพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องลงดูต่อครับว่าถ้าเป็นเช่นนี้มันมีสร้างความท้าทายทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไรตามโจทย์ที่เราให้วันนี้เจาะลงมาที่โจทย์เศรษฐกิจมันท้าทายเลยบ้างเราจะเห็นตัวอย่างชัดๆในโลกและในประเทศไทยในประเทศไทยเราก็เห็นตัวอย่างมีการโครงการเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นเหมือนกับหลายแห่งในโลกเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเต็มไปหมดวันนี้ EC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราที่ต่อมาจาก Eastern Seaboard ในยุคป๋าเปรมผมกลับมารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรกเนี่ยตอนจบปริญญาเอกใหม่ๆเมื่อ42ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุแค่25ผมมาในยุคป๋าเปรมตอนนั้นประเทศไทยกำลังเดินเรื่อง Eastern Seaboard ใช่ไหมครับจนทำให้ประเทศไทยโชคช่วงชัชวาลแล้วก็เจริญขึ้นวันนี้เราต่อเนื่องเรียกว่า EECEastern Economic Corridor เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเราแทงม้าตัวนี้แหละเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราที่สำคัญมากเพราะเราอัดงบประมาณแผ่นดินทางงบลงทุนไป 80% ที่เดียวเลยที่ EC หมายความว่าที่ EC เนี่ยเป็นม้าตัวที่เราแทงโลกใบนี้เขาก็แทงม้าตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษกันเยอะไปหมดมาเลเซียก็มีของเขานะครับ Multi Media Super Corridor เวียดนามก็มีของเขาคล้ายๆเราEC ประเทศที่กำลังพัฒนาจำนวนมากทั่วทุกทวีปในโลกต่างมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหมดแล้วจีนก็ยิ่งมีดังนั้นหมายความว่าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเราก็ต้องเผชิญการท้าทายว่าถ้าเราไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับเราจะดึงดูดคนมาลงทุนไม่ได้เศรษฐกิจพัฒนายากเพราะมันไม่มีโฟกัส
แต่เราต้องเจอกับการแข่งขันในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆวันนี้ EC เป็นคำตอบที่เราพยายามหวังว่าจะไปตอบโจทย์ให้คนมาลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในและประเทศและต่างประเทศต้องแข่งกับคนอื่นแต่เขาสำหรับอาชีวะเราจะช่วย EC ซึ่งเป็นการฟันธงของประเทศไทยอย่างไรถ้ากำลังคนอาชีวะของเราไม่พอทั้งปริมาณและคุณภาพไม่สามารถรองรับการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและที่อื่นๆของเราเรายังพยายามจะทำอีกหลายที่นะครับตัวพระเอกคือ EEC เพื่อพยายามจะสร้าง S-curve ใหม่และถ้าภาคกำลังคนอาชีวะเราผลิตออกมาไม่สอดรับ EEC ก็ต้องล้มเหลวเพราะคนจะมาลงทุนเขาดูกำลังคนว่าหาคนยากไหมมีคนพอให้เขาใช้งานไหมวันนี้เราจะสังเกตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยภาคอาชีวะของเราเป็นพระเอกที่สำคัญยิ่งแต่เราไม่รู้ตัวเราเพราะว่าค่านิยมในสังคมไทยเนี่ยเด็กไทยนิยมไปเรียนสายสามัญสายสามัญเราก็ผลิตออกมามากมายมโหฬารผลักดันเข้ามหาวิทยาลัยออกมาเป็นปริญญาหลากหลายประเภทต่างๆวันนี้เห็นชัดตกงานกันมากมายมโหฬารจบปริญญามหาวิทยาลัยแต่สายที่เราจริงๆต้องการมากคืออาชีวะแต่เรากลับผลิตน้อยหรือไม่ตรงความต้องการตลาดไม่มีคุณสมบัติสมรรถนะที่จะไปใช้งานได้จริงเป็นเหตุทำให้คนเนี่ยชะงักงันในการจะมาลงทุนไม่สามารถจะผลักการลงทุนมาสู่พื้นที่เพราะกลัวว่ามาแล้วหาคนเพียงพอไม่ได้ใช้งานให้เพียงพอไม่ได้ไอ้ความไม่เพียงพอเนี่ยครับท่านครับมันเป็นเหตุทำให้คนตัดสินใจทางการลงทุนเนี่ยหนักใจเพราะมีเพื่อนเป็นบริษัทที่ปรึกษาอยู่ที่นิวยอร์กโทรศัพท์มาหาผมวันหนึ่งบอกว่าอยากได้นักวิเคราะห์เก่งๆคนไทยสักคนหนึ่งประจำบริษัทเขาเพื่อจะแนะนำนักลงทุนทั่วโลกผ่านสำนักงานเขาเข้าประเทศไทยเขาบอกหาให้ผมหาให้หน่อยเอาเก่งๆเลยนะแล้วก็บอกขออีกคนหนึ่งสำหรับเวียดนามเอาคนเวียดนามเพราะรู้ว่าผมเนี่ยรู้จักคนในภูมิภาคเยอะมากในหลายประเทศประโยคสุดท้ายเขาบอกผมว่าถ้าหาของได้แค่คนเดียวก็เอาเวียดนามนะเพราะไทยไม่ค่อยสำคัญแล้วเมื่อเทียบกับเวียดนามบอกอะไรครับบอกว่าการลงทุนกำลังพุ่งไปเวียดนามมากกว่ามาเมืองไทยโดยปากของบริษัทที่ปรึกษาใหญ่ในนิวยอร์กทำให้ผมเกิดความหนักใจว่าเพราะอะไรหรือทำไมเขาถึงต้องเลือกเวียดนามมากกว่าไทยคำตอบคือกำลังอาชีวะศึกษาของเราในประเทศไทยที่ผลิตออกมานั้นไม่เพียงพอการใช้งานเขากลัวมาแล้วกำลังคนไม่พอสองคุณภาพยังไม่ได้ดั่งใจสมรรถนะของคนอาชีวะยังมีคอมพีเทนซีความสามารถในการทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนี่คือคำตอบแห่งความหนักใจของสังคมโลกที่มีต่อประเทศไทยที่เขาพร้อมหนุนแต่เขาหนุนไม่ได้เพราะเขากังวลท่านครับผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งให้ท่านเห็นภาพชัดๆผมมีเพื่อนชาวอเมริกันเป็นศาสตราจารย์ทางคอมพิวเตอร์ไซน์สอนคอมพิวเตอร์ไซน์อยู่ที่ย้ายมาช่วยเมืองไทยอยู่พักชื่อปีเตอร์ไอ้ปีเตอร์เนี่ยบอกกับผมเมื่อนานมากแล้วกินข้าวด้วยกันบอกว่าเวลาเอาหลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมากางสอนเด็กไทยที่เมืองในมหาลัยในไทยกับหรือโรงเรียนอาชีวะในไทยกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งในอเมริกาเหมือนกันเด้เลยหลักสูตรเพราะเราก๊อปปี้เข้ามาบอกเหมือนกันเด้เลยครับแต่ต่างกันตรงนี้ครับเวลาสอนไปเนี่ยการเรียกร้องของครูบาอาจารย์เพื่อให้ทำเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นในเด็กไทยและโรงเรียนอาชีวะไทยมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยต่างกับของอเมริกันอย่างยิ่งเช่นเวลาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอเมริกันเนี่ยเขียนอย่างวิลิสมาหลาหลายพันบรรทัดในไทยเนี่ยเขียนไม่กี่ร้อยบรรทัดผลิตออกมาแล้วเอาไปเขียนคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่โปรเฟสเซอร์อเมริกันพูดกับผมว่าเด็กไทยที่จบมาเนี่ยจำนวนมากมายไม่มีขีดความสามารถในการที่จะไปใช้งานได้จริงจำนวนหนึ่งต้องเอาไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ใช้
กับสมรรถนะจริงในการเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งจำนวนหนึ่งได้แต่จำนวนหนึ่งไม่ได้เลยสัดส่วนเท่าไหร่กันที่ไม่ได้ใช้การไม่ได้จบแต่ใช้การไม่ได้สูงมากนี่คือคำวิพากษ์ที่มาจากโปรเฟสเซอร์อเมริกันที่มาสอนในเมืองไทยเขาบอกว่าเพราะว่าสถาบันการศึกษาเราไม่เอาจริงในการผลิตคอมพิเทนซีหรือสมรรถนะทำให้เวลาได้คนจบมาเอามาลองงานเนี่ยผิดหวังเยอะเพราะทำงานไม่เป็นปฏิบัติการไม่ได้หนักใจมากไม่เป็นไปตามที่เขียนในแผนไม่ได้ปริมาณตามเป้าไม่ได้คุณภาพตามเป้านี่คือปัญหาที่ร้ายแรงมากทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EC นะครับแต่ทั้งประเทศเลยนี่คือการท้าทายเรื่องโจทย์ทางเศรษฐกิจว่าผลิตมาไม่ตรงตามตลาดแรงงานผลิตมาเอาไปใช้งานไม่ได้จริงผลิตมาไม่มีสมรรถนะผลิตมาเรียนเรื่องอดีตของมันเคลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราสอนอะไรเนี่ยเราไม่ได้สอนปัจจุบันเราไปสอนอดีตล้าไปหลายปีบางเรื่องเนี่ยเครื่องจักรของเราเก่าไปหลายปีเราสอนเรื่องที่ของอดีตเรื่องที่กำลังเป็นปัจจุบันและอนาคตไม่ได้สอนเขาต้องเอามาฝึกใหม่หมดเขาบอกโอ้โหแบบนี้แพงถ้าจะมาจ้างคนไทยเนี่ยต้องมาฝึกใหม่หมดเนี่ยมันแพงลองผิดลองถูกเสียเวลาเยอะไปบางประเทศไม่เป็นเช่นนี้เขาก็หนีไปประเทศอื่นหมดนี่แหละครับโจทย์อาชีวะที่ท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงที่ผมขออนุญาตแจ้งให้ทราบจากโลกจริงบังเอิญผมเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกเขาเคยไปสอนอยู่ในมหาลัย3ทวีปผมเป็นอาจารย์ที่เมลเบิร์นเป็นอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดที่อเมริกาอาจารย์ที่ออกซฟอร์ดที่อังกฤษดังนั้นผมมีโอกาสได้เจอกับเด็กนักเรียนทั่วโลกเจอกับผู้ใช้งานทั่วโลกเจอกับมหาลัยชั้นนำของโลกเป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาให้เห็นภาพว่าเอ๊ะการศึกษาของไทยเราเรื่องสำคัญมากที่เขาสนใจมากคืออาชีวะผมเคยตั้งโจทย์ไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นฮับเป็นดุมล้อแห่งอาชีวะภูมิภาคเอเชียแต่สิ่งที่เขียนนั้นยังไม่เป็นจริงประเทศไทยยังไม่เป็นดุมล้ออาชีวะผลิตคนเพื่อป้อนตลาดไทยตลาดเทศในเอเชียในโลกไม่ได้ส่งกำลังคนไปใช้งานไม่มีงานทำมีอาชีพอย่างเต็มที่ได้จดเป็นตัวประกอบไม่ได้เป็นตัวหลักเป็นลูกมือไม่ใช่เป็นหัวหน้าไม่มีขีดความสามารถสูงพอนี่คือปัญหาของโจทย์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับเราเรื่องอาชีวะครับ competency ไม่ได้อีกส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้จริงๆครับเราเห็นชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่เราฝึกเนี่ยนอกจากเป็นอดีตไม่ใช่ปัจจุบันอนาคตแล้วสิ่งที่เราฝึกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นความรู้ที่ไปเอาไปใช้ทันทีได้มันต้องรอการแปลงสภาพอีกตรงนี้แหละครับแพงและยากลำบากนี่คือตัวอย่างท้าทายที่หนึ่งที่เราต้องตอบสนองโจทย์อาชีวะทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งวันนี้ EEC ของเราแน่นิ่งเลยครับยังไม่เคลื่อนไปไหนเลยครับเราต้องการพึ่ง EEC แต่ EEC ยังไม่ไปไหนเลยจำเป็นอย่างยิ่งต้องรีบแก้ปัญหานี่คือโจทย์ท้าทายเศรษฐกิจตัวที่สองคือการเตรียมเข้าสู่สังคมความรู้ครับท่านผู้มีเกียรติครับสังคมในโลกปัจจุบันแข่งกันที่ความรู้สดความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเข้าสู่ knowledge based society knowledge based economy เศรษฐกิจฐานความรู้สังคมฐานความรู้การจะทำแบบนี้ต้องปรับการศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนไปสู่สังคมความรู้จริงเราจะเพียงทำแบบเดิมซ้ำๆซากๆไม่ได้แล้วกำลังคนจะต้องมีความรู้จริงมีสมรรถนะสอดรับกับทิศทางของประเทศปัญหาของประเทศไทยคือทิศทางเศรษฐกิจประเทศไม่ค่อยชัดในอดีตเมื่อไม่ชัดเกิดไม่รู้จะสร้างคนเพื่อมารองรับการใช้งานยังไงวันนี้ดีขึ้นมียุทธศาสตร์ชาติบ้างแต่ยุทธศาสตร์ชาติเราไม่คมยุทธศาสตร์ควรจะเป็นจุดที่บอกชัดเจนว่าเราจะทำอะไรแล้วไม่ทำอะไรไม่ใช่เป็นแคตตาล็อกของเรื่องเป็นร้อยๆเรื่อง
ที่ดีๆแต่ว่าไม่ฟันธงว่าจริงๆเราต้องการโฟกัสอะไรกันแน่ไม่มีใครทำยุทธศาสตร์300ประการได้หรอกครับนี่คือปัญหาความหวังดีที่หลงทางของเราที่เราสนใจยุทธศาสตร์แล้วขอบคุณมากเมื่อก่อนไม่สนใจวันนี้แต่ยุทธศาสตร์เราไม่คมเมื่อไม่มีทิศทางคมการสร้างสังคมแห่งความรู้เฉพาะที่มันจดจ่อกับสภาวะทิศทางประเทศจึงไม่เกิดดังนั้นเราก็เลยทำอะไรกว้างๆลอยๆเต็มไปหมดการศึกษาของเราก็ลอยๆเต็มไปหมดไม่สอดรับกับทิศทางประเทศเตรียมสังคมไทยเข้าสู่ความรู้ระดับที่พรมแดนความรู้ขอบความรู้ที่สูงสุดไม่ได้โลกสมัยใหม่ทางเศรษฐกิจสู้กันด้วยความรู้โนว์ฮาวเช่นเทคโนโลยีเราสู้กันเลยว่าใครโนว์ฮาวดีกว่ากันชนะท่านครับท่านลองคิดนาดีๆนะครับในสมัยอดีตทำไมมองโกถึงลบชนะประเทศอื่นเพราะมีเทคโนโลยีการเดินทางที่ดีกว่าคือม้าขี่ม้าเก่งมีม้าแข็งแรงมองโกเลยตีเมืองเข้าไปทั่วเลยยุคต่อมาทำไมโรมันถึงครอบครองโลกเป็นอาณาจักรใหญ่ของโลกเพราะโรมันรู้จักทำถนนวิศวโยธาเป็นให้ราบเรียบแล้วเอาม้ามาเทียมรถม้าเคลื่อนกำลังกองทัพบนถนนบนรถม้าไปได้เร็วชนะกองทัพทั้งหลายจึงกลายเป็นอาณาจักรใหญ่เพราะเทคโนโลยีในการเดินทางทำถนนและการเดินทางการขนส่งกำลังคนดีกว่าคนไปปราบคนได้เร็วตรงไหนมีปัญหาวิ่งเข้าไปได้โดยเร็วมากพอเรือปืนกลไฟของฝรั่งเกิดขึ้นอาวุธฝรั่งเป็นปืนผาหน้าไม้เป็นปืนใหญ่เป็นปืนไปลบกับพวกที่ใช้ดาบใช้หอกไอ้พวกดาบหอกก็แพ้สิครับเพราะเทคโนโลยีของการลบมันสู้ไม่ได้ชั้นใดก็ฉันนั้นความรู้ในวันนี้แข่งกันในสนามเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจใครมีโนว์ฮาวเทคโนโลยีดีกว่าชนะครับท่านผู้มีเกียรติผมมีคนใกล้ชิดมากเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยบริษัทมหาชนใหญ่เบ้อเล่อเทอท่านผู้มีเกียรติรู้ไหมพี่คนนี้มาเรียนสถาบันการสร้างชาติตั้งบริษัทมหาชนใหญ่เบลเลอร์เทอร์เป็นบริษัทผลิตคอมเพรสเซอร์แอร์ใช้กับแอร์ใช้กับตู้เย็นเบอร์หนึ่งในอดีตของเอเชียปรากฏว่าหลายปีหลังเริ่มแข่งกับจีนไม่ไหวท่านรู้ไหมเพราะอะไร บริษัทคอมเพรสเซอร์จีนเนี่ยใช้ออโตเมชันใช้หุ่นยนต์แข่งขันด้วยโรงงานหุ่นยนต์ผมไปดูโรงงานของพี่ท่านนี้เนี่ยซึ่งมาเรียนสถาบันสร้างชาติผมเป็นผู้ใหญ่ที่รักกันมากผมเห็นปั๊บผมกลัวเลยเพราะว่าโรงงานท่านแต่ละโรงเนี่ยมีพนักงาน 4-5,000 คนต้นทุนมันแพงมโหฬารในขณะที่โลกสมัยใหม่เขาใช้หุ่นยนต์ออโตเมชันหุ่นยนต์ไม่ลากิจลาป่วยราคาถูกกว่าจ้างคนเยอะดังนั้นต้นทุนเราไม่มีทางสู้จีนได้จีนตีตลาดจนกระจุยจนวันนี้บริษัทของพี่คนนี้เกือบไม่มีที่ยืนในโลกเพราะว่าหลายปีก่อนชนะวันนี้เริ่มแพ้เนื่องจากว่าเขาเข้าสู่โนว์ฮาวความรู้ทางเทคโนโลยีที่สูงกว่าที่ต้นทุนถูกกว่าแต่ของเรายังใช้วิธีผลิตแบบเดิมเห็นไหมครับเราไม่ได้ผลิตออโตเมชันเทคโนโลยีโนว์ฮาวความรู้ของเรามันไม่พอโลกเศรษฐกิจท้าทายเรื่องใครอยู่ที่ขอบเทคโนโลยีก็มีส่วนจะได้เปรียบเพราะมันชนะกันที่มาจิ้นกำไรเล็กนิดเดียวไม่สามารถสู้กันได้เพราะขาดเทคโนโลยีโนว์ฮาวนี่ก็ตัวที่สองที่ท้าทายโลกเศรษฐกิจของอาชีวศึกษาร้ายแรงมากอาชีวะไม่ได้เรียนสิ่งที่เป็นความรู้เทคโนโลยีโนว์ฮาวใหม่เอี่ยมอ่องที่อยู่กับขอบโลกแต่ไปเรียนจากของเก่าวันนี้เรากำลังล้าหลังตัวที่3ก็คือเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่านผู้มีเกียรติครับโลกเศรษฐกิจเริ่มถดถอยมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับผมสังเกตมานานแล้วผมมีปริญญาเอก2ใบนะครับใบหนึ่งผมเป็นเศรษฐศาสตร์จากมอนาชที่ออสเตรเลียอีกใบหนึ่งผมเป็นบริหารจากออกซฟอร์ดเป็นยาเอกดังนั้นผมวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงบริหารได้ดีเพราะว่าผมเชี่ยวชาญลงลึกทั้งเศรษฐกิจและการบริหารท่านรู้ไหม
เศรษฐกิจโลกกำลังเจอปัญหาที่ใหญ่ที่สุดกว่า 4-50 ปีที่ผ่านวันนี้โจทย์เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยเกิด recession พร้อมกันกับ inflation คือเงินเฟ้อพร้อมกับถดถอยเรียก stagflation คำว่าเศรษฐกิจโลกแบบนี้ทำให้โลกเนี่ยอ่อนลงอย่างยวบยาบทั้งโลกอยู่แล้วค่อยๆลงตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วมาปรับโผอาการเงินเฟ้อในช่วงหลังๆนี้มาเจอโควิดระบาดเปรี้ยงเข้าไปอีกทำให้โลกล็อกดาวน์กันทางเศรษฐกิจซัพพลายเชนขาดสะบั้นทำให้เศรษฐกิจโลกถอยตัวอย่างรุนแรงทั้งโลกเลยและต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกนานกว่าจะกลับเข้าไปที่เดิมได้ปีต่อปีเราอาจจะดีกว่าปีที่แล้วแต่กว่าจะกลับไปตอนก่อนโควิดอีกหลายปีส่งผลอะไรครับเมื่อขายของไม่ได้ส่งออกไม่ได้ผลิตไม่ค่อยได้กระทบการจ้างงานเราส่งประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่เปิดส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่ที่ได้รายได้เข้ามาและพึ่งการท่องเที่ยวด้วยพอท่องเที่ยวไม่เข้าส่งออกไม่ได้เศรษฐกิจถดถอยคนตกงานคนจบมาไม่มีงานทำไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนกระทบการจ้างงานเด็กของเราที่จบมาอาชีวะเมื่อคนเขาไม่มาตั้งโรงงานเขาไม่ขยายโรงงานไม่เพิ่มกำลังการผลิตเพราะเราส่งออกไม่ได้เต็มที่นักอาชีวะจะเจอปัญหาจบแล้วตกงานชั่วคราวนี่คือโจทย์เศรษฐกิจถดถอยที่เป็นโจทย์ทางเศรษฐกิจที่อาชีวะกำลังเผชิญอยู่อย่างชัดเจนเลยครับเศรษฐกิจนี้จะถดถอยอีกนานปีนี้เผาหลอกครับเรานึกว่าหนักแล้วใช่ไหมหนักมาหลายปีแล้วปีหน้าเผาจริงครับผมจะไม่อธิบายละเอียดว่าทำไมผมถึงเชื่อฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่ง SME รายเล็กรายกลางเนี่ยหนักที่สุดเลยครับกำลังหนักอย่างยิ่งในการเศรษฐกิจถดถอยรายเล็กรายกลางกำลังเผชิญการถดถอยอย่างรุนแรงการเป็นหนี้แบงค์ทางเทคนิคอนุโลมในช่วงโควิดที่ผ่านมากำลังจะไม่อนุโลมจะเกิด technical default จะเกิดการจ่ายหนี้ไม่ไหวและธนาคารก็จะต้องประกาศเป็น NPL จำนวนมากในปีหน้าของธุรกิจรายเล็กรายกลางเต็มประเทศแต่ 90% ธุรกิจไทยเป็นรายเล็กรายกลางนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะเผชิญแรงถดถอยอย่างรุนแรงมากและกระทบกับคนจ้างการจ้างงานคนจำนวนมหาศาลจะกระทบต่อคนที่จบอาชีวะและไปทำงานอย่างมหาศาลนี่คือสภาพเศรษฐกิจที่เรากำลังจะเผชิญในปีหน้าที่ผมขอเตือนไว้ก่อนความจริงผมไม่ได้เห็นสภาพเงินเฟ้อแบบนี้นานแล้วนะครับในโลกครับไม่ได้เห็นสภาพเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้นานมากแล้วครับบนโลกใบนี้ขอเล่าให้ท่านฟังว่าหนักมากครับความจริงถ้าจะพูดให้หนักขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเรื่องนี้ก็คือเราเผชิญสภาพแปลกปลอมทางเศรษฐกิจมานานแล้วครับเราจะเห็นว่าเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกที่เป็นเงินforeign reserve หรือการเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งโลกก็ได้พึ่งดอลลาร์ซื้อน้ำมันก็ใช้เพโตรดอลลาร์อเมริกันเป็นเจ้าโลกในยุคอเมริกันเป็นใหญ่เงินอเมริกันจึงมีน้ำหนักตัวมากมีความหมายมากเป็นที่พึ่งพามากถูกเอาไปใช้เป็นเงินสกุลแลกเปลี่ยนเงิน store of value เกิดอะไรขึ้นกับเงินอเมริกันในช่วงที่ผ่านมาอเมริกันเป็นหนี้อย่างมากมายมโหฬารในยุคของประธานดีนิกสันได้เกิดการดีลิงก์เงินกับค่าทองเกิดจากความเชื่อถือเงินอเมริกันจึงพิมพ์แบงค์ได้โดยไม่ต้องมีทองแบ็คตั้งแต่สมัยประธานดีนิกสันแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะอเมริกันเป็นเจ้าโลกทุกคนต้องใช้เงินอเมริกันพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเมื่อเป็นหนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องพิมพ์เงินแต่เงินจะไม่เป็นปัญหาเป็นเงินเฟ้อถ้ายังมีคนดูดซับไปอยู่ตามที่ยังมีความเชื่อถือแต่หลังๆอเมริกันเนี่ยกำลังถูกสั่นคลอนความน่าเชื่อถื
ขาทำ quantitative easing คือการพิมพ์แบงก์ออกมาจำนวนมากมายในช่วงหลายปีตอนแรกๆหลายปีแรกไม่มีปัญหาครับดูดซับได้ทั้งโลกแต่เงินที่ล้นโลกมามันเกิด monetary phenomena ที่น่าแปลกใจเกิดปรากฏการณ์ที่ยากลำบากมากต่อการเงินโลกเพราะว่าพิมพ์เงินออกมาเยอะเหลือเกินการดูดซับที่เคยดูดได้วันนี้เริ่มมีปัญหาเพราะว่ามหาอำนาจเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกจีนที่เคยค้าขายได้ส่วนเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดเกินดุลเป็นเก็บไว้เป็นเงินดอลลาร์โดยไปซื้อเป็นพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างนั้นทั้งโลกก็ทำคล้ายๆจีนเพราะต้องพึ่งเงินดอลลาร์วันนี้เริ่มจะไม่อยากเก็บเป็นดอลลาร์เริ่มถีบทิ้งเริ่มไปซื้อเป็นทองเราจะเห็นถึงจีนเริ่มถอยหนีจากดอลลาร์อเมริกันทีละนิดเขาไม่ถอยทันทีเพราะถ้าเขาถีบทิ้งทันทีหมดเขาเสียหายเนื่องจากเขาเก็บเป็นเงินดอลลาร์เขาต้องค่อยๆ คลายออกมาเพื่อเขาจะได้เสียหายน้อยได้ประโยชน์เยอะจึงมีเวลาค่อยๆถอยตัวจีนกำลังทำอยู่และวันหนึ่งจะทำเต็มที่ณจุดหักเหที่จีนคิดว่าเททิ้งเมื่อไหร่แล้วคุ้มกว่าไม่เททิ้งวันนั้นจะเทแล้วจะดิ่งเหวอย่างเร็วมากดอลลาร์ในความเห็นผมนะครับวันนี้มีสงครามยูเครนระหว่างรัสเซียกับยูเครนชาติตะวันตกแซงชั่นเพื่ออยากจะบีบรัสเซียรัสเซียก็พยายามจะถอยตัวจากดอลลาร์เพราะเนื่องจากเป็นเจ้าแก๊สและน้ำมันโดยเฉพาะยิ่งขายให้กับประเทศยุโรปมากมายยุโรปพึ่งพารัสเซียมากรัสเซียก็ใช้แรงต่อรองในการขายแก๊สและน้ำมันทำให้ยุโรปต้องซื้อเป็นรูเบิลเป็นเงินสกุลรัสเซียไม่ซื้อเป็นดอลลาร์หรือยูโรแบบเดิมสถานการณ์นี้แหละครับที่ทำให้เร่งเครื่องปัญหาความถดถอยเศรษฐกิจโลกที่จะมีการดีคัพปลิ้งคือแยกขั้วทางเศรษฐกิจระหว่างขั้วจีนรัสเซียและเพื่อนกับขั้วอเมริกันและตะวันตกและเพื่อนการแยกขั้วนี้ครับจะเป็นเหตุที่ทำให้สภาวะการเศรษฐกิจโลกนั้นวิปริตเป็นครั้งใหญ่การแซงชั่นรัสเซียบาดเจ็บทั้งรัสเซียบางระดับและบาดเจ็บทั้งตะวันตกบางระดับทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยและเป็นตัวเร่งเครื่องทำให้เกิดดอลลาร์ถูกค่อยๆถอนสมอจากความไว้วางใจมากขึ้นทีละนิดทีละนิดเศรษฐกิจถดถอยโลกครั้งนี้จึงมีนัยยะสำคัญต่อโลกอนาคตที่พวกเราเผชิญแต่เนื่องจากไทยเป็นเศรษฐกิจใหญ่ของโลกไม่ใช่ใหญ่ครับเป็นเศรษฐกิจที่เปิดกับโลกครั้งยิ่งใหญ่มากกว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องพึ่งการส่งออกเราอยู่ระหว่างเขาควายของสองขั้วที่กำลังตีกันตรงนี้เป็นอันตรายมากกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะต่อไปเพราะเราจะถูกพลอยฟ้าพลอยฝนไปโดนเรื่องของดีคัพปลิ้งนี้เข้าไทยแลนด์จึงต้องเดินอย่างระมัดระวังนี่คือภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะมาโดนเศรษฐกิจไทยที่ต้องสายอาชีวะต้องคำนึงเพราะเศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาการเชื่อมโยงกับโลกต้องขายของกับโลกต้องเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเราเป็น 70% ของทุก100บาทที่เราผลิตกิจกรรมเศรษฐกิจส่งออก70ครับดังนั้นถ้าขายของไม่ได้เนี่ยเราเดือดร้อนจัดเมื่อโลกตีกันซัพพลายเชนแตกสะบั้นและพยายามบังคับให้เราเลือกข้างยากมากเลยสำหรับเศรษฐกิจไทยนี่แหละครับจะกระทบอาชีวะอนาคตแต่ว่าเราต้องมือซ้ายต้องจับจีนไว้ต้องผลิตอาชีวะเพื่อเศรษฐกิจที่จีนจะมาลงทุนมือขวาต้องจับตะวันตกไว้ผลิตอาชีวะที่ทำให้ตะวันตกมาลงทุนซึ่งบางครั้งไม่เหมือนกันนี่คือสภาวะของอาชีวศึกษาที่ต้องพิจารณาให้ดีเลยว่าเจออะไรขึ้นในวันนี้ที่แตกต่างกับ 7-80 ปีที่ผ่านมาอาชีวะเราต้องเดินหน้าไปอย่างเข้าใจโลกเศรษฐกิจนะครับการศึกษาอาชีวะและการศึกษาทั้งหลายของประเทศไทยจะมองการศึกษาเป็นหอคอยไม่เกี่ยวข้องกับโลกเศรษฐกิจไม่ได้เลยเพราะไม่นานเราจะรู้ตัวว่า
การศึกษาที่ไม่ผลิตคนออกไปรองรับเศรษฐกิจจะเป็นการศึกษาที่ล่องลอยเพ้อพกไม่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งสถาบันอาชีวศึกษาต้องการผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าใจโลกเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดในอนาคตและไปตั้งค่ารอไว้ก่อนเพื่อจะสามารถรองรับสถานการณ์โลกได้ท่านผู้มีเกียรติยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นบางประเด็นที่ผมเองยังไม่ได้พูดเช่นเอามาโยงกับเรื่องเศรษฐกิจถดถอยก็เรื่อง climate changeการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกท่านฟังดูมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแต่จริงเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับท่านรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเมื่อสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขึ้นเพราะมันปล่อยคาร์บอนใช้คาร์บอนฟูลใช้ถ่านน้ำมันใช้ปล่อยคาร์บอนเยอะโลกร้อนมันก็ทำให้เกิดปัญหากับเศรษฐกิจโลกครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้เกิดการเข้มงวดโดยรัฐที่มีกำลังซื้ออย่างตะวันตกพยายามจะบีบให้ใครจะขายของเขาต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนด้วยถ้าเราไม่ดูแลเขาไม่ซื้อดังนั้นถ้าเราไม่ระมัดระวังในการฝึกกำลังคนออกมาที่เข้าใจระบบเศรษฐกิจที่ปล่อยควันพิษปล่อยโลกร้อนเราอาจจะเจอปัญหาขายของไม่ได้ในยุโรปในที่สุดเกิดปัญหาอย่างร้ายแรงกับสิ่งต่างๆที่พวกเรานั้นอาจจะนึกไม่ถึงเลยเพราะต่อไปมันจะแบ่งโลกเป็นผู้ที่ร่วมมือกับวาระโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกที่ UN ก็เล่นเรื่องนี้จัดกับผู้ที่ไม่ยอมเล่นไม่ยอม comply ไม่ยอมมีส่วนร่วมไม่ยอมเอาใจใส่คิดตำหน้าไม่ทันมันจะเหมือนเหตุการณ์ตอนเรือประมงที่เราถูกเล่นงานโดยนานาชาติเรื่องเกี่ยวกับแรงงานจำได้ไหมครับพอเราไม่ดูแลเรื่องแรงงานถูกต้องกองเรือเราก็โดนเล่นงานเรือประมงที่เราสร้างมาหลายหมื่นลำเป็นกองเรือใหญ่ของโลกในที่สุดเจ๊งไปหมดขายทิ้งหมดการประมงไทยพังทลายย่อยยับอับจนเกิดจากเวทีโลกแท้ๆที่เราตามไม่ทันหรือแม้แต่ ICAO ที่บังคับเรื่องการบินพอเราไม่ได้ทำให้ตามสัญญาระหว่างประเทศเรื่องการบินที่ปลอดภัยเราผลิตคนออกมาไม่ตรงความต้องการและไม่เหมาะสมโดนบีบคั้นประเทศไทยเดือดร้อนจัดมากบนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มาจากประเด็นระหว่างประเทศที่มาโยงถึงประเด็นเศรษฐกิจครับไม่ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมการบินการประมงเรื่องต่างๆโลกกำลังไปวาระกรีนอีโคโนมีเศรษฐกิจสีเขียวไม่ยอมรับเศรษฐกิจไม่เขียวต่อไปขายของยากมากเมื่อผลิตคนออกไปแล้วไม่มีคอมเพทเอนซีในการเข้าใจเรื่องกรีนเรื่องสีเขียวเรื่องออร์แกนิกเรื่องสิ่งที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างท่านผู้มีเกียรติครับโลกกำลังไปทิศนี้หมดแล้วเศรษฐกิจจะเกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวโยงกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวโยงกับเรื่องการผลิตกำลังคนที่อ่านออกเขียนได้ทางกรีนอ่านออกเขียนได้ทาง climate change อ่านออกเขียนได้ทางเศรษฐกิจใครที่ตกเวทีโลกก็จะลำบากมากถดถอยมากผมโยนอีกเรื่องเศรษฐกิจมาให้ท่านเห็นภาพความถดถอยเห็นชัดเจนเลยครับว่าวันนี้เวียดนามซึ่งเคยอยู่หลังเรา30ปีวันนี้ไล่กวดเรามาเกือบจะถึงเราแล้วเวียดนามทำสัญญาสนธิสัญญาเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆในโลกด้วยผ่านกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เยอะแยะไปหมดจนเวียดนามใครไปตั้งโรงงานที่เวียดนามไปขายของได้ทั้งโลกมากกว่าตั้งในไทยสถานการณ์นี้ทำให้ไทยเสียเปรียบครับเมื่อไทยเสียเปรียบการจ้างงานก็จะเสียเปรียบโรงเรียนอาชีวะก็จะเสียเปรียบเขาจะไปเวียดนามมากกว่าไทยเศรษฐกิจของเราจึงไปผูกเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการที่จะจัดการอาชีวะว่าเราได้สนองตอบต่อการทำให้ทิศทางเศรษฐกิจไทยสามารถจะจ้างเด็กของเราไปทำงานได้หรือไม่และคนอยากได้คนทำงานจะได้หรือไม่นี่คือตัวที่3ที่ผมขอยกความจริงยกได้อีกเยอะ
เอาตัวที่4แล้วกันครับจุดแกร่งของประเทศไทยในโลกอนาคตท่านครับนี่คือแนวคิดผมแท้ๆพูดมา 3-40 ปีขออนุญาตอธิบายชัดๆในความเห็นผมเมืองไทยมีเป็นร้อยๆพันๆเรื่องจะทำแต่เรื่องหลัก4เรื่องที่เป็นจุดแกร่งประเทศไทยที่เราควรทำอย่างยิ่งแล้วจะทำให้ประเทศไทยนั้นแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจรายได้ให้สูงรายได้เฉลี่ยสูงคนจนจะเหลือน้อยลงความเหลื่อมล้ำจะน้อยลงคือการทำจุดแกร่ง4จุดนี้เป็นจุดโดดเด่นของประเทศคือ1อาหาร2ท่องเที่ยว3สุขสภาพเวลเนส4อภิบาลคนชราเหตุผลเพราะอะไรผมจะไม่อธิบายเพราะอยู่นอกขอบเขตเนื้อหาคำบรรยายวันนี้แต่ผมสรุปให้ฟังว่า4เรื่องนี้ผมพูดมา30ปีกว่าปีวันนี้ประเทศไทยเชื่อแล้วทุกคนพูดตามหมดแล้วรัฐบาลเอาตามแล้วอาจจะไม่ใช่คำเป๊ะๆตามนี้แต่คือวนอยู่ที่4เรื่องนี้แหละครับนั่นหมายความนี่คือทิศทางที่ผมขอฟันธงทางเศรษฐกิจหมายความกิจการทั้งหลายอุตสาหกรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยก็คงต้องมีครบวงจรทุกเรื่องครับแต่ต้องไปเกาะเกี่ยวกับ4เรื่องใหญ่นี้เราจะอยู่ในอุตสาหกรรมภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการใดก็ตามมีอยู่เป็นร้อยๆอย่างเราต้องมีแต่จะอยู่รอดได้ต้องเกี่ยวกับ4เรื่องนี้ครับเช่นสมมติถ้าท่านบันทำรถลารถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เมืองไทยเก่งมากขายของผลิตรถทรัครถกระบะใช่ไหมเยอะไปหมดวันนี้เรายังขายได้เป็นล้านล้านคันแต่วันหนึ่งไม่มีที่ยืนเพราะว่าจะมีคนเก่งกว่าเราเรื่องรถกระบะแต่เราจะผลิตรถกระบะต่อไปได้ถ้าเปลี่ยนรถกระบะเป็นรถกระบะขนอาหารเป็นต้นคือต้องมาเกี่ยวกับเรื่องพวก4เรื่องนี้ผมให้ทิศทางเลยว่าถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการผอ.ท่านจะต้องทำยังไงครับท่านจะต้องให้โรงเรียนอาชีวะท่านเนี่ยผลิตคนในด้านไหนก็ตามจะเป็นยานยนต์จะเป็นจิวเวลรี่จะเป็นพาณิชย์จะเป็นช่างไฟจะเป็นช่างอ็อกช่างเหล็กจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยได้หมดครับเพียงแต่ต้องมาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคตที่ประเทศไทยโดดเด่นหากไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่โดดเด่นไม่มีทางครับที่จะสามารถอยู่เข้มแข็งได้บนโลกอนาคตเพราะประเทศไทยไปทำซ้ำคนอื่นที่เขาเก่งกว่าเราไม่ได้เราต้องทำสิ่งที่เขาเก่งสู้เราไม่ได้และมี4เรื่องนี้ที่เรามีโอกาสจะเก่งที่สุดตอนนี้ยังไม่เก่งสุดนะครับแต่มีโอกาสนี่คือสิ่งที่ผมฟันธงดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ทิศทางในอนาคตโรงเรียนอาชีวะต้องผลิตคนในทุกด้านที่มีสมรรถนะที่เอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารท่องเที่ยวสุขสภาพและอภิบาลคนชราและกิจการจุดตัดระหว่างอาหารกับท่องเที่ยวอาหารกับสุขสภาพอาหารกับคนชราและอาหารท่องเที่ยวสุขสภาพอาหารท่องเที่ยวคนชราและท่องเที่ยวสุขสภาพคนชราและอาหารสุขสภาพท่องเที่ยวคนชราเห็นจุดตัดไหมครับ1จุด2จุด3จุด4จุดทั้งจุดเหล่านี้ต้องวนอยู่กับเรื่องพวกนี้ครับเหมือนห่วงโอลิมปิกจุดตัดและเรื่องอื่นๆที่เป็นตัวประกอบร่างต้องมาเกี่ยวกับไอ้เรื่องพวกนี้ที่ผมพูดประเทศไทยก็จะโฟกัสในจุดแกร่งจุดแกร่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเป็นเลิศสามารถแข่งขันได้ต่อยอดจากทุนเดิมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนโลกได้ถ้าท่านอยากจะสนทนากับผมเรื่องพวกนี้ในโรงเรียนของท่านเราอาจจะมีโอกาสได้คุยกันที่สถาบันการสร้างชาติผมพูดชัดละเอียดมากผู้อ้อโรงเรียนอาชีวะจำนวนหนึ่งมาเรียนที่สถาบันเอาไปใช้ประโยชน์ทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันให้โดดเด่นเพื่อจะต้อนรับนักศึกษาเพื่อช่วยประเทศไทยให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจในอนาคตจุดเหล่านี้ครับคือเป็นตัวอย่างที่ผมขอหยิบมาเป็นแค่ตัวอย่างในทิศทางเศรษฐกิจที่ควรที่จะคำนึงสำหรับสถาบันอาชีวศึกษาที่ท้าทายเราในโลกที่เปลี่ยนแปลงในประเทศไทยบนเวทีโลกครับหลังจากพูดเรื่องเศรษฐกิจเสร็จผมก็ต้องมาพูดเรื่องความท้าทายทางสังคมต่อเพราะว่าโจทย์ของท่านคือท้าทายเศรษฐกิจสังคม
แน่นอนครับโรงเรียนอาชีวะเจอกับสังคมประเทศไทยที่มีลักษณะพิเศษวันนี้แตกต่างกับอดีตวันนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสังคมคนชรากำลังเกิดขึ้นเต็มที่ยิ่งกว่ายุคใดๆในโลก 7,500 ล้านคนในโลกนั้นโดยเฉลี่ยชรายิ่งกว่ายุคใดๆแต่มีบางที่ชรากว่าที่อื่นเช่นยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์และไทยเป็นต้นแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่อายุโดยเฉลี่ยเยอะกว่าประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เพราะสังคมไทยเข้าสู่สังคมคนชรานานแล้วและเต็มตัวในไม่ช้านี้แล้วท่านผู้มีเกียรติจะแปลกใจมันมาจากการที่คนที่เคยเกิดในอดีตไม่ค่อยตายเนื่องจากสุขอนามัยโลกดีขึ้นและประเทศไทยการแพทย์ก็ดีแต่เดียวกันเด็กเราก็ไม่ค่อยเกิดนานแล้วเนื่องจากเราคุมกำเนิดมานานหลายสิบปีดังนั้นเด็กเกิดน้อยผู้ใหญ่อยู่ยาวท่านสังคมโดยเฉลี่ยชราแล้ววันนี้กำลังชราเต็มที่เมื่อคนเกิดน้อยนักเรียนก็จะเข้าเรียนในอายุแบบเดิมๆน้อยลงถูกไหมครับจำนวนนักเรียนจะน้อยลงท่านจะปรากฏการเห็นมันหลายปีหลังนี้ที่ผมเคยเตือนมาเรื่อยๆว่าจะเห็นสังเกตอาการนี้โรงเรียนประถมเนอร์เซอรี่จะมีคนเข้าเรียนน้อยลงน้อยลงพอประถมเนอร์เซอรี่น้อยลงเนอร์เซอรี่อนุบาลประถมน้อยลงต่อไปมัธยมก็ค่อยๆน้อยลงวันนี้ก็เริ่มน้อยแล้วอาชีวะและมหาวิทยาลัยก็จะค่อยๆน้อยลงห้องจะว่างขึ้นเด็กเรียนจะน้อยลงสมัยก่อนเข้าเรียนแข่งกันเลือดตากระเด็นกว่าจะได้เข้าเรียนหลังๆเข้าง่ายขึ้นเข้าง่ายขึ้นเพราะว่าคู่แข่งน้อยลงแนวโน้มคือจำนวนผู้เรียนเนี่ยลดเมื่อจะเราพูดเรียนรถที่นั่งมันยังเคยเหมือนเดิมเราเคยสร้างโรงเรียนไว้จำนวนมากมายโรงเรียนสายสามัญของเรามี 3-4 หมื่นโรงอาชีวะของเราก็มีทั้งประเทศเหมือนกันมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเราก็มี183แห่งและ183มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเรามีสถาบันการศึกษาอยู่เยอะมาจากอดีตแต่จำนวนผู้เรียนมันลดดังนั้นแข่งกันรับผู้เรียนหาวิธีเอาตัวรอดเฉพาะกิจเช่นไปเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อจะได้รายได้เข้ามาช่วยเลี้ยงอาจารย์เลี้ยงสถาบันเป็นหลักสูตรเสาร์อาทิตย์หลักสูตรพาร์ทไทม์หลักสูตรบางวันหลักสูตรไม่เต็มเวลาหลักสูตรแบบที่คนทำงานแล้วมาเรียน ไอเรียนแบบเต็มเวลาเนี่ยลดลงน้อยลงมากเพราะว่าผู้เรียนตามประเพณีเดิมไม่ค่อยมีต่อไปมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องพยายามจะไปเรียนเอาผู้ใหญ่มาเรียนเอาคนสูงวัยมาเรียนเปิดโรงเรียนที่รองรับผู้ใหญ่มากกว่าแค่เด็กเยาวชนธรรมดานี่คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดบนโลกและเมื่อสังคมมันเป็นเช่นนี้คนต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นระยะในหนึ่งช่วงชีวิตเมื่อก่อนเรียนตอนเด็กเสร็จแล้วทำงานตลอดชีวิตแล้วเกษียณเลยแต่เดี๋ยวนี้ชีวิตหนึ่งชีวิตจะเข้าโรงเรียนหลายรอบเพื่อเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานเราก็จะรับนักเรียนหลายวัยมากขึ้นนี่คือสภาพสังคมผู้สูงอายุที่เรากำลังเผชิญต่อไปจะมีผู้ใหญ่มาเรียนอาชีวะมากขึ้นไม่ใช่มีแต่เด็กเพราะจำนวนนักเรียนเด็กวัยอายุน้อยๆเรียนอาชีวะน้อยลงยังมีอยู่แต่น้อยลงต้องมีคนอื่นมาแซมคือหลายวัยดังนั้นสถาบันที่ปรับตัวไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เสี่ยงที่จะไม่มีผู้เรียนพอปิดตัวลงวันก่อนผมมีลูกศิษย์เป็นด็อกเตอร์จบทางPhD ทางอาชีวศึกษามีโรงเรียนเอกชนของกลุ่มตัวเองซึ่งใหญ่โตมโหฬารสร้างอยู่บนพื้นที่ตึกอาคารอย่างดีได้เชิญเจ้านายไปเปิดทั้งสมเด็จกรมพคณิษฐาสมเด็จพระเทพทั้งองค์สมสวลีเคยไปเปิดตึกไปเปิดโรงเรียนให้วันนี้ปิดตัวแล้วครับโรงเรียนอาชีวะท่านปิดตัวไปแล้วถามว่าปิดเพราะอะไรเพราะผู้เรียนลดลงหาผู้เรียนไม่ได้ต้องไปแข่งกับโรงเรียนอื่นซึ่งก็แข่งกันแทบตายไอ้ใครแข่งไม่ไหวไม่มีการอุดหนุนไม่มีอะไรก็แพ้ก็ปิดตัวนี่คือสภาพ
โรงเรียนอาชีวะที่กำลังเกิดขึ้นทั้งนักเรียนลดทั้งโรงเรียนปิดเสี่ยงปิดตัวเสี่ยงถ้าปรับตัวไม่ทันอาจปิดความจริงมันไม่ได้เกิดกับอาชีวะอย่างเดียวนะครับโรงเรียนด้วยครับวันนี้ท่านดูสิครับโรงเรียนสายสามัญเนี่ยปิดตัวเยอะโรงเรียนยุบถูกยุบรวมเยอะผมถูกมอบหมายโดยกรมสมเด็จพระเทพให้ไปดูแลโรงเรียนของพระญาติท่านที่จังหวัดน่านไปดูแลโรงเรียนท่านมอบให้อุปถัมภ์โรงเรียนท่านนั่นแหละโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ท่านเมตตาชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อยู่ชายแดนเห็นชัดๆเลยครับจำนวนนักเรียนเนี่ยลดลงตามลำดับไหลทุกปีทุกปีแน่นอนครับถ้าไปทิศทางนี้วันหนึ่งปิดตัวแน่แม้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพระเนตรพระกันอยู่ในการอุปถัมภ์คำจุนเพราะเด็กไม่เกิดเด็กน้อยลงในหมู่บ้านแถบนั้นทั้งประเทศกำลังเป็นแบบนี้ครับท่านไปดูสิครับผอ.ใหม่ๆเราเนี่ยไปอยู่โรงเรียนประถมอย่างเงี้ยโรงเรียนเล็กๆ50 60 70 100คนเยอะแยะไปหมดเลยยิ่งนานวันเข้าโรงเรียนขนาดเล็กมันจาก 30,000 กว่าโรงเนี่ยมีโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 20,000 โรงแล้วมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆมันจะถูกยุบรวมหรือไม่ก็เลิกไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในที่สุดฝืนไม่ค่อยไหวแล้วครับไม่ใช่เป็นโรงเรียนสายสามัญประถมมัธยมก็จะค่อยๆตามมาอาชีวะก็จะตามมาแต่ช้าหน่อยเพราะอย่างน้อยประกอบอาชีพได้มันจะเกิดการปรับตัวในอนาคตที่ต่อไปอาชีพจะเป็นผอ.โรงเรียนเนี่ยจะไม่เป็นยอดนิยมเหมือนปัจจุบันเพราะอะไรครับเพราะจะไม่ค่อยมีที่ให้ไปเป็นผอ.โรงเรียนมันลดลงคิวมันจะว่างมากขึ้นจะมีคนอาสาตัวมาน้อยลงนี่คือสถานการณ์สังคมที่กำลังเกิดขึ้นโรงเรียนที่มีอยู่อาคารมีจะไปทำอะไรดีก็ต้องแปลงสภาพไปทำเป็นอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่เรียกว่าโรงเรียนอาจจะกลายเป็นอย่างอื่นไปซึ่งก็ไปได้หลายแนวนี่ครับคือสภาพสังคมที่เราต้องเผชิญโรงเรียนอาชีวะก็จะเผชิญในที่สุดอันที่สองสิ่งที่เราเผชิญทางสังคมคือสังคมดิจิตอลท่านครับวันนี้มันชัดเลยเมื่อปีที่แล้วผมจัดการประชุมใหญ่เวทีระหว่างประเทศเป็นต่อมาหลายทุกปีเลยปีที่แล้วมีคนมาประชุมจากทั่วโลก50ประเทศ 2,000 คนเป็นการประชุมเรียกว่า International Conference on Nation Building การประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติผมมอบรางวัลระดับโลกให้กับคนที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกปีที่แล้วให้รางวัลบิดาแห่งอินเทอร์เน็ตเป็นชาวอเมริกันผู้ริเริ่มทำให้เกิดโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเปลี่ยนโลกครั้งใหญ่อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกดิจิทัลเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังใช่ไหมครับเราก็อยู่ในโลกดิจิทัลวันนี้ดิจิทัลไลเซชันไปได้ทั่วหมดแล้วการทำให้เป็นดิจิทัลมันทั่วหมดแล้วไม่มีใครสงสัยแล้วเรื่องนี้ถ้าเคยสงสัยก่อนโควิดหลังโควิดก็เลิกสงสัยเพราะว่าเมื่อก่อนเราเนี่ยประชุมกันทางซูมไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวนี้เต็มที่แล้วสภามหาวิทยาลัยทั้งหลายที่ผมเป็นกรรมการอยู่ประชุมทางซูมได้สบายเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่เคยยอมการสอนวันนี้ออนไลน์สบายมากเมื่อก่อนไม่เคยยอมนะครับแต่วันนี้ยอมแล้วเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้หลายเรื่องทั้งโลกระบาด ทั้งดิจิตอลทั้งอะไรทั้งหลายแล้ววันนี้ดิจิตอลมันกำลังกระจายไปทั้งโลกทุกวงการครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกำลังเกิดขึ้นการแปลงโฉมดิจิตอลเกิดทั้งโลกเต็มไปหมดท่านผู้มีเกียรติครับผมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของอเมริกันแห่งหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นมา10กว่าปีแล้วเป็นมหาวิทยาลัยที่มีปณิธานที่สุดยอดเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อคนจนพวกผมเลยไปช่วยก็มีผู้ใหญ่จากมหาลัยออกซฟอร์ดมหาลัยเบิร์กลีย์มีผมมีใครไปช่วยเยอะเลยอธิการบดีที่ก่อตั้งขึ้นมาใช้ปณิธานว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลที่สอนโดยไม่คิดค่าโรงเรียนเพื่อคนจนทั้งโลกไม่คิดค่าโรงเรียนเลยครับคิดแต่ค่าสอบเพื่ออยู่รอดและไประดมทุนเอาจากบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ
มาอุดหนุนคำจุนคิดแต่ค่าสอบถูกนิดเดียวพวกเราก็เลยเห็นว่าเป็นกุศลจิตก็เลยลงไปช่วยกันใหญ่เลยมหาลัยนี้เติบโตขึ้นมาจากเริ่มต้นไม่กี่คนปีที่1มี400คนเข้าเรียนปีนี้แสนกว่าคนเป็นมหาลัยที่ใหญ่มากได้รับวิทยฐานะชั้นดีจากอเมริการะดับชาติและรับวิทยฐานะแบบเดียวกันกับมหาลัยชั้นดีที่อเมริการับวิทยฐานะมี accreditation อย่างดีแต่เรียนทั้งหมดทางอินเทอร์เน็ตดิจิทัลมีประสิทธิภาพเหมือนแคมปัสเลยครับสมัยก่อนประเทศไทยนั้นดูถูกดิจิทัลการเรียนพออะไรเรียนทางออนไลน์ไม่ค่อยเชื่อถือวันนี้ทัศนคติค่อยๆเปลี่ยนแล้วครับเพราะโลกมันไปทิศนี้หมดแล้วมหาลัยแห่งนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นมหาลัยซึ่งวันนี้มีนักเรียนแสนกว่าคนมีสาขาวิชาต่างๆแบบที่ไปทำงานได้หมดเลยเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง data science นะครับ data analytics blockchain โอ้โหเรียนสารพัดสารเพบริหารธุรกิจก็เรียนโอ้โหเรียนสารพัดทุกอย่างที่เอาไปใช้งานได้เป็นที่นิยมยิ่งเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ใช้ดิจิทัลผมช่วยเขาอยู่มา10กว่าปีแล้วครับไม่ได้เงินสักบาทช่วยเพราะเป็นกุศลเพราะช่วยคนจนทั้งโลกในยามที่มีปัญหาวิกฤตยูเครนเนี่ยมีนักศึกษายูเครนที่เรียนกับเราทางออนไลน์ระหว่างมีสงครามหลายพันคนตอนอัฟกานิสถานตาลิบันไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเรียนเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถานได้มาเรียนกับเราเป็นภาษาอังกฤษได้ปริญญาอเมริกันกำลังเรียนอยู่กับเราจำนวนเป็นหมื่นคนนี่ก็คือตัวอย่างของโลกดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงความจริงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระวิสัยทัศน์สายพระเนตรก้าวไกลได้ทำวังไกลกังวลการส่งการเรียนรู้ทางไกลมาแต่ต้นแล้วท่านผู้มีเกียรติครับดิจิทัลกำลังมาอยู่กับโลกเราชัดเจนมากๆวันนี้ไม่มีอะไรอ่อนด้อยไปแล้วครับดิจิทัลทั้งสิ้นบริษัทใหญ่ทั้งหลายในโลกเปลี่ยนเป็นดิจิทัลหมดสิ้นแล้วทุกแวดวงรวมทั้งธุรกิจก็ดิจิทัลการเงินก็ดิจิทัลวันนี้เห็นไหมครับมีคริปโตเคอเรนซีมีบล็อกเชนฟินเทคการศึกษาก็ดิจิทัลหมดแล้ววันนี้ Harvard มหาลัยเบอร์หนึ่งของโลกที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ผมเคยเป็นศิษย์เก่า Harvard และเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่น Harvard จับมือกับ MIT ซึ่งอยู่ห่างกันแค่2ป้ายรถใต้ดินอยู่ในเมืองที่อยู่แถวบอสตัน Harvardทำหลักสูตรออนไลน์เป็นพันหลักสูตรร่วมกับ MIT หลายหลักสูตรเรียนได้โดยที่ใครเรียนจากไหนก็ได้แน่นอนครับเขาจัดเกรดว่าถ้าคุณไม่ถึงมาตรฐานเขาก็ไม่ให้ผ่านวันนี้มีการเรียนผสมออนไลน์ดิจิทัลฉะนั้นโลกดิจิทัลกำลังไปทั่วหมดรวมทั้งการศึกษาวันนี้สถาบันการศึกษาหมดโลกได้แปลงสภาพเป็นดิจิทัลไปเกือบหมดแล้วครับผมไม่แน่ใจโรงเรียนอาชีวะของเราสถาบันอาชีวะของเราได้แปลงโฉมเป็นดิจิทัลไลเซชัน 100% หรือยังถ้าเรายังไม่ทำร่วมคู่ขนานกับออนไซต์ผมเชื่อว่าออนไลน์กับออนไซต์เนี่ยมีประโยชน์ต่างกันทั้งคู่มีประโยชน์ผสมดีที่สุดแต่มันมีจุดแข็งคนละแบบต้องใช้จุดแข็งของมันทำมหาลัยไหนหรือสถาบันการศึกษาใดยังไม่มีดิจิทัลไลเซชันผมว่าตกยุคแน่นอนสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้ต้องใช้โลกดิจิทัลไลเซชันมาในการเรียนการสอนเต็มที่เลยครับท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อไม่หลายปีก่อนมีนายข่านคนหนึ่งพยายามจะติวหลานเลยสอนวิธีการสอนหลานสอนไปสอนมาเลยไปใส่ในดิจิทัลเรียกว่าข่านอะคาเดมี่สอนวิชาพื้นฐานที่สอบกันอยู่เนี่ยพิชคณิตแคลคูลัสฟิสิกส์เคมี
วิชาเลยสารพัดสารเพสอนทางดิจิทัลคาร์เนคาเดมี่นี่โด่งดังมากมีคนเอาตังไปให้เยอะแยะเลยเพราะมันเป็นโรงเรียนที่คนเรียนเองได้โดยไม่ต้องไปเสียค่าเราเรียนและเข้าไปได้ถึงโอ้วันนี้มันเป็นโลกที่ก้าวไกลมากแล้วดิจิทัลในการเรียนการสอนมันชัดหมดแล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เนี่ยท่านจะหาอะไรเนี่ยท่านหาทางดิจิทัลเนี่ยง่ายที่สุดเลยท่านรู้ไหมผมเป็นนักวิชาการที่สนใจห้องสมุดมาตลอดชีวิตแต่ท่านรู้ไหม20ปีแล้วผมไม่เคยเดินไปห้องสมุดอีกเลยยกเว้นแต่เดินไปเยี่ยมชมมันก่อนที่มหาลัยที่ผมเคยเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจมหาลัยเกษตรศาสตร์ผมกลับไปเยี่ยมก็เลยเดินไปดูห้องสมุดที่ผมเคยบริจาคเงินช่วยก็เลยไปดูป้ายแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ไปใช้หนังสือนะห้องสมุดแบบโบราณที่มีหนังสืออยู่เนี่ยกลายเป็นที่เก็บหนังสือเผื่อจำเป็นต้องใช้เป็นเล่มๆแต่เดี๋ยวนี้เราเข้าทางดิจิตอลได้หมดแล้วครับท่านรู้ไหม20ปีแล้วครับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดของออกซฟอร์ดห้องสมุดที่โด่งดังที่ใหญ่มีหนังสือเยอะที่สุดของออกซฟอร์ดผมเข้าไปใช้โดยที่ไม่ต้องเดินไปเลยครับเข้าทางออนไลน์หมดเลยที่ฮาร์วาร์ดมีหนังสือเยอะที่สุดในท่ามกลางมหาลัยทั้งโลก18ล้านเล่มมีห้องสมุดอยู่จำนวนมากห้องสมุดหลักอยู่ตรงกลางกราบเรียนว่าห้องสมุดเหล่านี้เมื่อก่อนผมต้องเดินไปใช้หลังๆเนี่ยผมเข้าทางออนไลน์ดิจิตอลหมดเลยครับไม่ได้เข้าห้องสมุดนานแล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับการเรียนการสอนทั้งหมดมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วที่คณะผมที่คณะบริหารเศรษฐกิจแล้ว Harvard Kennedy School เมื่อก่อนเรียกว่า Harvard หรือเมื่อก่อนเรียกว่า Kennedy School Government และก็บริหารธุรกิจ Harvard Business School ท่านจะสังเกตว่าการเรียนสอนดิจิทัลได้เข้ามาหมดแล้วครับเวลาเราสอนบรรยายเลคเชอร์ไปเนี่ยเขาถ่ายทำไปหมดเอาไปใส่ไว้ในห้องสมุดเด็กที่ขาดเรียนก็สามารถไปเปิดดูที่ห้องสมุดได้หมดทุกวิชาทุกเลคเชอร์Digitalization มาหมดแล้วครับท่านนี่คือโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่ผมถามว่าถ้าสถาบันอาชีวศึกษาของเรายังไม่ Digitalization ให้เต็มที่ต้องตกยุคแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เราจะเผชิญในอนาคตเพราะเป็นโลกดิจิทัลนำไปสู่ประเด็นที่3ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะโลกมันดิจิทัลการเรียนรู้ก็เลยดิจิทัลด้วยการเทคโนโลยี education technology และ learning technology ที่คนเนี่ยเรียนด้วยตัวเองได้ไม่ต้องมีแต่อาจารย์อย่างเดียวประเด็นที่3ที่ออกจากประเด็นนี้ไปสู่ประเด็นที่3เนี่ยเป็นแนวโน้มการศึกษาที่ทุกคนเรียนด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาทุกขณะจิตเจ้าหน้าที่ไปเปิดสไลด์หน้านะครับแนวโน้มเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆผ่านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากแล้ววันนี้ท่านไม่จำเป็นต้องไปนั่งเรียนอยู่ที่ Harvard อย่างเดียวแล้วครับเราสามารถเรียนทางออนไลน์ก็ได้อย่างมากมายเราสามารถปรับสภาพวิธีการเรียนรู้หมดมีเด็กไทยคนหนึ่งอยู่กระทรวงต่างประเทศไปเรียนปริญญาโทอยู่ที่ King's College อังกฤษตามยุคโควิดมาตอนแรกนึกว่าจะเรียนอยู่แค่เทอมเดียวทางออนไลน์เรียนจนเกือบจะจบทั้งปริญญายังไม่ได้ไปที่อังกฤษเลยครับเพราะว่าวันนี้การเรียนการสอนอยู่ออนไลน์หมดได้แล้วเพราะโควิดทำให้ไปไม่ได้มีเด็กไทยที่เรียนแพทย์อยู่ที่โรงเรียนแพทย์จีนตอนโควิดนี่ไปจีนไม่ได้จีนไม่เข้าประเทศนี่เรียนมาจะ2ปีอยู่แล้วออนไลน์คือหมดเลยครับยังไม่ได้ไปจีนเลยเรียนแพทย์อยู่เนี่ยท่านผู้มีเกียรติครับการเรียนการสอนได้ปรับตัวไปอีกครั้งยิ่งใหญ่ตอบโจทย์ผู้เรียนได้ดีขึ้นผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนในเวลาที่ตัวเองสะดวกเรียนตามจริงเลยนะครับเมื่อเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกับเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนั่งเรียนอยู่หน้าจอ
แล้วมันมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเจอหน้าทำไมเราไม่ใช้ล่ะครับและที่เก็บไว้การเจอหน้าเพื่อเรื่องที่ทำจำเป็นต้องเจอหน้าจริงๆเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์มากขึ้นผมยังเชื่อเรื่องการเจอหน้าครับเพราะมันมีบางอย่างมนุษย์ทำไม่ได้ถ้าไม่เจอหน้ากันอิมแพคมันไม่เหมือนกันบางเรื่องแต่เฉพาะบางเรื่องนะครับเรื่องไหนที่ทำได้โดยออนไลน์ทำให้หมดเลยเหลือแต่เรื่องทำไม่ได้ทางออนไลน์ให้ไปเจอหน้ากันนั่นแหละครับคือยุคที่เรากำลังเผชิญผมกำลังพยายามจะหาวิธีทำให้ต้นทุนประเทศไทยถูกลงโดยการได้องค์ความรู้ของศูนย์วิทยาการดีที่สุดในโลกทุกที่ให้เข้ามาในประเทศไทยผ่านออนไลน์เพื่อจะเข้าถึงเราได้อย่างแท้จริงผมเจจาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผมเป็นศิษย์เก่าเคมบริดจ์ออกซฟอร์ดฮาร์วาร์ดเคมบริดจ์ใช่มหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมประสบความสำเร็จในการเจรจาครั้งแรกผมสามารถจะพาคนไทยไปเรียนที่เคมบริดจ์หลักสูตรประกาศนียบัตรในเวลาสมมติเรียนสั้น1สัปดาห์ได้ประกาศนียบัตรเจาะจงบางด้านโดยที่เมื่อก่อนเขาไม่ยอมเขาต้องเป็นคนคัดนักศึกษาตามใจเขาตอนนี้เขาไว้ใจผมในฐานะเป็นศิษย์เก่าแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ออกซฟอร์ดและที่ฮาร์วาร์ดเขาก็ให้ผมเลือกเองได้ผมเลือกเองได้นักเด็กไทยได้โอกาสจบประกาศนียบัตรเคมบริดจ์โดยผมเป็นคนเลือกไม่ต้องให้เขาเลือกและส่งไปเรียนกันยาเนี่ยจะไปเรียนที่เคมบริดจ์เขาจำกัดที่มากไม่ให้เกินกี่คนโอ้ยผมต้องต่อสู้แทบตายเพื่อได้เพิ่มอีกสักที่สองที่ความจริงกันยานี่จะไปตอนนี้อาจจะเหลือที่อยู่แค่เก็บดองไว้อีก2ที่กันสำหรับคนเหมาะๆจริงๆที่ไม่สมัครช้าพอสมัครวันแรกก็เต็มไปแล้วเหลือแค่เก็บไว้แค่2ที่ถ้าท่านสนใจรีบบอกผมก็ได้นี่ครับเคมบริดจ์แต่ท่านรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอนาคตนี่ไปเรียนหน้าต่อหน้าเขาจะใช้ทุกเทคโนโลยีมาช่วยเราแต่วันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นผมกำลังเจรจาเคมบริดจ์ต่อว่ามี3โปรแกรมที่ผมอยากจะทำร่วมกับท่าน1พาคนไปเรียนที่นั่นจะได้รับบรรยากาศอยู่ในพักอยู่ในคอลเลจได้เรียนรู้ซึมซับเมืองในคอลเลจบรรยากาศการศึกษาที่ดี2เรียนทางออนไลน์ผ่านมาถึงผมเลยได้ไหมให้ผมเป็นเซ็นเตอร์อยู่ที่ประเทศไทยเป็นเคมบริดจ์ในเมืองไทยนี่เลยละทางออนไลน์ได้ไหมโอ้โหนี่คือสิ่งที่ผมกำลังเจรจาขั้นต่อไปถ้าได้ต่อไปเราก็จะสามารถทำแบบนี้ได้หรือผสมผสาน2แบบน่าสนใจมากว่าเทคโนโลยีวันนี้มันทำได้เกือบหมดแล้วความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการศึกษามันพาไปทำให้มนุษย์เรียนด้วยตัวเองและสอบได้สอบเองก็ได้เมื่อหลายปีก่อน London School of Economics มหาวิทยาลัยชั้นนำอีกแห่งของอังกฤษตั้งหลักสูตรพิเศษขึ้นมาสำหรับประเทศไทยผมเป็นคณบดีดูแลวิชาการให้เข้มแข็งโอ้โหสามารถเรียนที่เมืองไทยแล้วไปสอบโดยมีพร็อกเตอร์โดยมีคนคุมสอบเพื่อไม่ให้โกงกันให้ได้มาตรฐานจบปริญญาของ London School of Economics โดยตัวเรียนอยู่ที่เมืองไทยเต็มที่ยังได้วันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งโลกแล้วครับท่านผู้มีเกียรติถ้าเบื่อสถาบันอุดมศึกษาท่านอยากจะมามีส่วนร่วมกับผมอาชีวศึกษาอยากมีส่วนร่วมให้ผมช่วยเชื่อมโยงกับต่างประเทศท่านต้องมาอยู่สถาบันการสร้างชาติท่านจะเห็นแนวการจัดก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองมากมายมโหฬารท่านผู้มีเกียรติครับเราจะอาชีวะจะเผชิญกับสังคมโจทย์ท้าทายสังคมเรื่องที่4คือยุคหุ่นยนต์ AI ครับอันที่4ท่านรู้ไหมหุ่นยนต์ชนะมนุษย์ครั้งเสด็จน้ำปี2022 6ปีแล้ว
เหตุการณ์วันนั้นผมเป็นคนตั้งขึ้นเองว่าเป็นวันแห่งชัยชนะหุ่นยนต์เหนือมนุษย์ท่านรู้ไหมผมดูอะไรผมดูการแข่งขันหุ่นยนต์เล่นเกมโกที่ซับซ้อนมากกว่าหมากรุกมันหุ่นยนต์ชนะมนุษย์นี่ยังไม่ยิ่งใหญ่เพราะมันไม่ซับซ้อนเกมโกนี่ซับซ้อนมากเพราะแต่ละกระดานไม่เหมือนกันเลยและมันจะทำ optimization แบบการหาคำตอบแบบ analytical ยากมันต้องลงแบบลักษณะแบบ optimization แบบลักษณะประมาณการ5ชั้นลึกฉะนั้นวันนั้นน่ะหุ่นยนต์ชนะมนุษย์ในปี2016วันนั้นน่ะเป็นวันประกาศศักดาว่าหุ่นยนต์ชนะมนุษย์แล้วและผมประกาศใน Facebook ผมในวันแรงงานแห่งชาติทุกปีหลังจากนั้น1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติผมบอกว่ามีปีหนึ่งผมพูดว่าปีมีเข้าใจว่าปีแรกๆผมพูดว่าต่อไปหุ่นยนต์จะไล่แย่งงานมนุษย์เกือบหมดมนุษย์จะต้องไล่แย่งงานกันที่เหลือหมายความอะไรครับหมายความว่าต่อไปแล้วมนุษย์จะตกงานถ้าจะมีงานต้องสร้างงานแบบใหม่ที่หลีกหนีหุ่นยนต์เพราะหุ่นยนต์ทำได้ถูกกว่าประหยัดกว่าราคาเช่าหุ่นยนต์มันถูกกว่าเช่ามนุษย์มาเป็นค่าจ้างทิศทางที่ผมชี้นำก็คือต่อไปนี้โครงสร้างการทำงานในโลกมนุษย์จะเปลี่ยนไปอาชีพจะเปลี่ยนไปครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปี2016จากนี้ไปถึงอนาคตอีก 20-30 ปีหุ่นยนต์จะถูกเอามาใช้งานในที่ต่างๆมากมายทดแทนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการผลิตคนออกมาจากอาชีวศึกษาต้องเปลี่ยนเพราะหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์เราจึงต้องระมัดระวังว่าเราจะผลิตคนออกไปแล้วมีงานทำไหมซึ่งเรื่องนี้ต้องคุยกันในอนาคตครับว่าผมจะอธิบายว่าโลกอาชีพอนาคตจะเปลี่ยนไปผลิตแบบเดิมตกงานหมดครับเพราะหุ่นยนต์จะไล่แย่งงานเราหมดโรงงานที่เคยใช้คนงานอาชีวะ 3-4-5-6,000 คนใช้แค่3คนคุมหุ่นยนต์ก็ทำงานได้แล้วผลิตสินค้าบริการได้แล้วท่านผู้มีเกียรติครับหุ่นยนต์กำลังไล่แย่งงานมนุษย์เกือบหมดท่านผู้มีเกียรติรู้ไหมพิธีกรโทรทัศน์คนหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ครับเขาทดลองให้สัมภาษณ์ดร.มหาธีร มูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนายกมาเลเซียตอบโต้อยู่กับหุ่นยนต์อย่างกับคนนะครับชื่อเข้าใจว่าชื่อโซเฟียหรือไงดร.มหาธีรกับผมสนิทกันมานานท่านเคยส่งรูปมาให้ผมดูการออกรายการทีวีของท่านในไม่ปี2ปีที่ผ่านมาเนี้ยที่หุ่นยนต์เป็นคนสัมภาษณ์นี่มันแย่งงานกันเกือบหมดแล้วครับผมเคยไปพูดกับแพทยสภาว่าต่อไปหุ่นยนต์จะแย่งงานแพทย์ฟังแล้วตกใจไหมครับผมเคยไปพูดกับอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดหุ่นยนต์จะไล่แย่งงานอัยการทนายท่านผู้มีเกียรติครับหุ่นยนต์กำลังแย่งงานมนุษย์ครับเราอยู่ในยุคนี้แล้วอาชีวะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เข้าใจหุ่นยนต์และมนุษย์จะไว้ตบยุงเหรอครับมนุษย์ไม่ตบยุงครับมนุษย์ต้องมีงานทำมนุษย์ทุกคนต้องมีงานทำ 100% ถามคือต้องหางานใหม่งานนั้นต้องคิดให้ออกครับโรงเรียนอาชีวะจะได้ไปผลิตคนประเภทที่เขาต้องการการพัฒนาหุ่นยนต์กำลังเจริญทั้งโลกอย่างยิ่งใหญ่เลยครับเมื่อเป็นเช่นนี้ตลาดแรงงานอาชีวะจะเปลี่ยนแปลงเพราะหุ่นยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ในสายตาผมท่านบุญมีเกียรติครับหุ่นยนต์จะเปลี่ยนสภาพการทำงานในโลกครั้งยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนท่านผู้มีเกียรติครับนอกจากหุ่นยนต์แล้วผมจะเอาตัวที่5คือการศึกษาจะแข่งกันที่คุณภาพท่านผู้มีเกียรติรู้ไหมต่อไปสถาบันการศึกษาทั้งหมดรวมทั้งอาชีวะจะแข่งกันที่คุณภาพใครไม่มีคุณภาพตกเวทีโลกหมดครับต่อไปเมื่อตอนนี้มหาวิทยาลัยของโลกเนี่ยมีอยู่5 tiers 5ระดับชั้นครับเทียร์1เนี่ยจะเป็นพวกท็อปใช่ไหมครับ Harvard Oxford Cambridge Stanford Princeton พวกนี้ใช่ไหม MIT พวกนี้ใช่ไหมครับ
แล้วก็มีเทียร์2เทียร์3เทียร์4เทียร์5เทียร์และไล่มาแต่ละเทียร์ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเทียร์1ถูกมั้ยครับไม่ได้อยู่ในเทียร์บนแต่ท่านเชื่อมั้ยอะไรจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยจาก5เทียร์มันจะเหลือ2เทียร์ครับคือเทียร์บนกับเทียร์ล่างเทียร์บนมีนิดเดียวสู้กันด้วยคุณภาพเป็นหลักเทียร์ล่างก็สู้ด้วยคุณภาพแต่สู้ด้วยราคาด้วยท่านจะเริ่มเห็นการแข่งขันด้วยคุณภาพการศึกษาตามไอ้โคฮอร์ตของตัวเทียร์ของตัวครับนี่คือมหาวิทยาลัยโรงเรียนก็เช่นกันอาชีวะก็เช่นกันนี่คือการทำนายทิศทางของผมที่ขอกราบเรียนท่านผอ.โรงเรียนอาชีวะจะแข่งกันครับในที่สุดโรงเรียนที่มีคุณภาพจะอยู่รอดโรงเรียนไม่มีคุณภาพจะค่อยๆโดนควบรวมหรือปิดตัวลงผอ.ที่อยู่ในยุคนี้อาจจะรอดแต่ผอ.อนาคตไม่มีที่ยืนแรงกดดันจะมหาศาลกับโรงเรียนที่มีปัญหาที่จะถูกกดดันโดยหน่วยเหนือซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายบังคับให้เกิดคุณภาพเพื่อแข่งขันให้ได้และไม่เพียงแต่โรงเรียนแข่งกับโรงเรียนนะครับโลกแข่งกับโลกประเทศแข่งกับประเทศต่อไปประเทศไหนมีการศึกษาดีจะได้รายได้จากการศึกษาที่คนอื่นมาเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ประเทศที่การศึกษาไม่ดีต้องเสียตังค์ให้คนอื่นการศึกษาดีจะได้ตังค์จากคนอื่นโรงเรียนอาชีวะก็เหมือนกันครับวันนี้ท่านเห็นระบบการศึกษาอาชีวะหลายแบบในโลกที่ฝึกสมรรถนะไมสเตอร์ของเยอรมันฝึกสมรรถนะอย่างดีเลิศระบบแบบเยอรมันที่ระบาดไปทั่วในโลกที่พูดเยอรมันไม่ว่าจะเป็นออสเตรียเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ระบบ B.Tech แบบอังกฤษซึ่งควบคุมมาตรฐานอาชีวะแบบอังกฤษระบบของออสเตรเลียก็มีระบบการศึกษาอาชีวะทั้งโลกเนี่ยได้จัดมาตรฐานไว้เพื่อคุมคุณภาพวัดคุณภาพให้ได้ถ้าเราวัดคุณภาพไม่ได้เราตกเวทีเพราะบริหารไม่ได้ดังนั้นคุณภาพจะเป็นตัวกระแสผลักดันให้คนอยากมาเรียนและดึงดูดความร่วมไม้ร่วมมือครับท่านผู้มีเกียรติดูวันนี้ครับผมนั่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็น10แห่งเสียดายสถาบันอาชีวะผมยังเข้าใจว่าไม่เคยนั่งยกเว้นแต่เป็นมหาวิทยาลัยอย่างเทคโนโลยีราชมงคลอย่างนี้เป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วผมนั่งอยู่นะครับแต่ไอ้สถาบันแบบอาชีวะจริงๆผมไม่เคยนั่งเป็นกรรมการโรงเรียนเคยนั่งนะครับมหาลัยเคยนั่งแต่อาชีวะไม่เคยนั่งผมกราบเรียนให้ฟังเลยครับต่อไปเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ต่อสู้กันด้วยคุณภาพไม่มีดัชนีวัดคุณภาพอยู่ไม่ได้ครับท่านดูนะครับผมยกตัวอย่างผมเอาดูตัวอย่างมหาวิทยาลัยผมนั่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งในอดีตราชภัฏไหนครั้งตอนแรกผมไปนั่งเนี่ยเขาอยู่อันดับ10กว่าของราชภัฏทั้งปวงผมดันขึ้นไปอยู่อันดับ1เป็นแรงกิ้งอันดับ1ของราชภัฏ40กว่าแห่ง ท่านรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นพอเขาขึ้นอันดับ1 และเป็นอันดับ1ตั้งแต่ปีแรกที่ผมดันจนถึงปัจจุบันผ่านไปเป็น10ปีแล้วราชภัฏแห่งนั้นกลายเป็นยอดนิยมท่ามกลางราชภัฏทั้งปวงคนอื่นเด็กสมัครเรียนราชภัฏนี้เยอะมากจนเขาเลือกได้แต่ราชภัฏที่ไม่มีแรงกิ้งไม่มีใครเลือกเหมือนกันหมดครับท่านคอยดูนะราชมงคลที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งมันมีราชมงคลภาคโน้นภาคนี้ใช่ไหมราชมงคลที่ผมนั่งอยู่เป็นอันดับหนึ่งเขาจะมีสิทธิ์เลือกมากกว่าราชมงคลที่ไม่เป็นอันดับต้นมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผมเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอยู่เป็นมหาวิทยาลัยท็อป10ของประเทศไทยจะมีโอกาสเลือกนักศึกษาดีขึ้นเมื่อขึ้นแรงกิ้งไปเรื่อยๆแต่เขาจะดีกว่าพวกอยู่ข้างล่างเพราะว่าเขาอยู่ในแรงกิ้งที่ท็อปกว่าท่านผู้มีเกียรติครับมหาวิทยาลัยไหนดีมีคุณภาพคนจะวิ่งไปหาคนจะวิ่งขอความร่วมมือเวลาเขาจะเจรจาเซ็น MOU ระหว่างสถาบันเขาก็ดูว่ามันเป็นลักษณะระนาบเดียวกันหรือเปล่าผมยังสอนอธิการบดีของเรา
ในมหาลัยบางแห่งบอกว่าเวลาไปเซ็น MOU กับสถาบันอื่นเนี่ยเหมือนแต่งงานนะแต่งขึ้นอย่าแต่งลงนะหมายความต้องไปเซ็น MOU กับมหาลัยที่ดีกว่าเราลงสถาบันที่ดีกว่าเราหรือเท่าเราไม่ใช่แย่กว่าเราไม่มีใครอยากจะเหลียวแลคนที่แย่กว่าดังนั้นการจัดระบบคุณภาพมันจะช่วยทำให้เราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือได้ดึงดูดผู้เรียนดึงดูดอาจารย์ดึงดูดเงินทองดึงดูดความ MOU การร่วมไม้ร่วมมือการลงทุนจากเอกชนการสนับสนุนจากใครต่อใครท่านผู้มีเกียรติครับมันเป็นเช่นนี้การแข่งขันมันจะขันแข่งขันที่คุณภาพต่อไปอาชีวะจะโดนจัดอันดับอย่างเข้มข้นกว่านี้อีกถ้าท่านไม่เชื่อลองให้ผมไปจัดอันดับช่วยสิครับผมเป็นนักจัดอันดับเลยผมไปตั้งหน่วยงานเรียกว่า Center of Index Development มาแห่งแรกในโลกเลยศูนย์การพัฒนาดัชนีการจัดปัจจัยการพัฒนาเพราะผมไม่เชื่อว่าเราจะสามารถบริหารได้โดยไม่มีดัชนีเพราะมันจะบริหารเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ได้แต่ความรู้สึกท่านผู้มีเกียรติครับคุณภาพการศึกษาสำคัญยิ่งเราต้องมาจัด ranking rating ให้ดีในอาชีวะของเราเห็นท่านเลขาธิการอาชีวะคนใหม่ก็รู้จักกันน่าจะมีโอกาสที่จะช่วยกันได้ถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับท่านเลขาธิการที่เข้ามาความจริง41เบอร์สูงสุดทั้ง5คนของกระทรวงศึกษาก็รู้จักกันหมดเราคงต้องมาจัดอันดับคุณภาพการศึกษาทั้งระดับอุดมระดับอาชีวะระดับพื้นฐานระดับต่างๆจัดอันดับเพื่อจะสามารถควบคุมมาตรฐานให้ได้จริงๆหน่วยงานของเราที่เคยจัดอันดับแล้วพอใช้ประโยชน์ได้ก็ขอบคุณแต่คงต้องพัฒนาดีขึ้นเช่นสมศ.สถาบันมาตรฐานการศึกษานะครับก็ต้องควบคุมวิธีจัดคุณภาพมากขึ้นการประกันคุณภาพภายในภายนอกการทำอะไรก็ต้องจัดแจงให้มันเป็นระบบที่มันสากลขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้มีเกียรติครับประการที่6ที่ผมอยากจะพูดก็คือภัยพิบัติจากโรคอุบัติใหม่นี่ก็คือภัยสิ่งท้าทายทางสังคมท่านสังเกตไหมครับหนังสือ2เล่มแรกของโลกเรื่องโควิดคือที่ผมเขียนครับ2ปีกว่าแล้วครับโควิดมาผมเขียนหนังสือ2เล่มเล่ม1เล่มละประมาณ300หน้าเล่มแรกเรียกว่ากระชากเปลี่ยนอนาคตวิเคราะห์ปฏิวัติโควิดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโควิดหลาย30มิติเล่มที่2เรื่องนำและบริหารยามวิกฤตบทเรียนจากโควิดสอนผู้นำผู้บริหารว่าจะจัดการไงยามวิกฤตโควิดและวิกฤตอื่นๆที่แม้ไม่ใช่โควิดและไม่ใช่โรควิกฤตทุกประเภทเราเรียนบทเรียนได้แต่ท่านรู้ไหมผมพยากรณ์ไว้ว่าต่อนี้ไปโลกใบนี้จะมีโรคอุบัติใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลนานาประการประวัติศาสตร์โลกมนุษย์มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นบ้างมีโรคระบาดเป็นระยะแต่ต่อนี้ไปจะมีมากขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะมีช่องให้เราหายใจบ้างไม่ใช่ต่อเนื่องจนไม่เลิกราโควิดยังไม่จบต่อไปอาจจะมีตัวร้ายแรงมาหรือไม่ร้ายแรงไม่รู้ไอ้ตอนนี้ไอ้มังกี้พ็อกซ์ฝีดาดลิงกำลังมาไปทั่ว10กว่าประเทศแล้วไม่รู้มันจะร้ายแรงหรือเปล่าหวังว่าไม่ร้ายแรงแต่ถ้ามีตัวร้ายแรงโผล่มาอีกเดี๋ยวมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยโรคอุบัติใหม่มันมาเรื่อยโรคอุบัติใหม่มันมาเป็นระยะแล้วตอนนี้ไปจะต่อเนื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆจะมีตัวแรงๆบางครั้งบางคราวหวังว่าไม่บ่อยแต่มันเกิดเพราะอะไรผมอธิบายได้ด้วยเหตุผลนานาประการพูดสักนิดก็ได้เดี๋ยวจะได้เห็นภาพท่านดูดีๆครับมนุษย์เดี๋ยวนี้มาอัดกันอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเก่าดังนั้นโอกาสโรคติดต่อมันเยอะขึ้นสมัยก่อนมนุษย์มันไม่ได้อยู่ในเมืองมันอยู่ตามชนบทเป็นเกษตรเดี๋ยวนี้อยู่กลางเมืองคนประมาณเกิน 50% อยู่กลางเมืองอยู่ในเมืองใหญ่ Urban Society ต่อไปจะเป็น 70% ดังนั้นโรคอุบัติมันระบาดง่ายขึ้น2ไม่ใช่แค่ Urbanization วันนี้มนุษย์เรา globalization คือเชื่อมโยงกันทั้งโลกท่านดูสนามบินอยู่ทั้งโลกเที่ยวบินเนี่ยบินไปบินมาบินไปบินมาเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งหลายพันล้านคนเดินทางจาก 7,500 ล้านคนฉะนั้นพอเกิดโรคที่ประเทศหนึ่งมันก็ไหลไปประเทศอื่นง่ายมากทั่วโลกไปหมดโรคมันก็เลยอุบัติใหม่เป
ติดต่อกันได้ง่ายโอ้มีเหตุผลอีก 7-8 ประการที่ผมอธิบายได้ถ้าไม่อ่านหนังสือผมจะครับโรคอุบัติใหม่มันกำลังเกิดขึ้นเต็มโลกไปหมดและเมื่อโรคอุบัติใหม่มันเกิดขึ้นเต็มโลกไปหมดท่านจะแปลกใจเลยครับเอาอีกสักตัวอย่างนึงก็ได้สมัยก่อนป่ามันมีเยอะคนมีน้อยพอคนมีเยอะมาเบียดเบียนป่าไปเบียดที่ป่ามาเป็นที่อยู่มนุษย์สัตว์ก็โดนเบียดเบียนสัตว์เคยอยู่แยกกับคนอยู่ในป่าเราก็เอาสัตว์วิ่งมาใกล้คนมากขึ้นเพราะต้องทำมาหากินใกล้คนมาเบียดเบียนคนพอสัตว์มาใกล้คนมากขึ้นมาอยู่หนาแน่นกับเรามากขึ้นโลกมันก็ถ่ายไปถ่ายมาระหว่างสัตว์มาคนคนไปสัตว์วนไปวนมาท่านไม่เห็นเลยว่าโลกไอซาร์สโลกอะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยมาจากสัตว์ทั้งนั้นมาจากอะไรบ้างลิงอูฐตัวนิ่มตัวอะไรตัวชมดหนูค้างคาวโอ้โหสัตว์อุบัติทำให้เกิดโรคเวียนไปเวียนมาระหว่างคนกับสัตว์มากขึ้นเพราะสัตว์กับที่อยู่สัตว์กับคนมันใกล้กันขึ้นเมื่อก่อนมันไม่อยู่ใกล้กันท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้มนุษย์เลี้ยงสัตว์มากขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจก็มาอยู่กันตามไอ้อะไรรั้วรอบขอบชิดถ้าดูแลไม่ดีมันก็ระบาดจะมาถึงคนสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนี้เราก็เลี้ยงมันเหมือนลูกมันเกิดก้าวมันใกล้กับเรามากขึ้นโรคที่มันอยู่ในแมวมันก็มาที่คนง่ายขึ้นมีโรคบางอย่างเกิดในแมวเฉพาะในแมวมันก็มาหาคนได้คนก็ไปหาแมวได้อย่าว่าแต่แมวเลยยังมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆอีกเดี๋ยวนี้เรามีพี่เลนเลี้ยงงูเลี้ยงสัตว์เลยต่างๆนานาฉะนั้นโรคอุบัติใหม่มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเหตุผลเยอะแยะไปหมดดังนั้นไอสถานการณ์นี้แหละครับมันทำให้การจัดการอาชีวศึกษาต้องแก้ปัญหาเพราะเมื่อก่อนอาชีวะมันต้องใช้มือมันต้องเป็นเรียกว่า hands on ฝีมือใช่ไหมครับมันต้องฝึกด้วยมือต้องฝึกในห้องแลบต้องฝึกในห้องแบบช่างต้องฝึกในการปฏิบัติจริงไอ้พอมันมีโรคอุบัติใหม่มันต้องปิดล็อกดาวน์มันก็ฝึกไม่ได้แล้วจะฝึกยังไงแปลว่าท่านจะต้องเปลี่ยนวิธีฝึกที่เจอหน้าไม่ได้ท่านต้องใช้อะไรเช่นต้องใช้ซิมูเลชันต้องสร้างซิมูเลชันมากขึ้นเป็นโลกเสมือนจริงไปทดลองฝึกงานใส่หน้ากากแล้วดูเหมือนโลกจริงใส่เป็นโลกเสมือนจริงถ้าอาชีวะไม่ปรับตัวโรคอุบัติมาปุ๊บฝึกคนไม่ได้ฝึกคนไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนกันพอดีปัญหาก็จะเกิดขึ้นมากมายในอนาคตในการท้าทายจากสังคมประเด็นที่7ก่อนที่ผมจะให้ท่านเบรกเนี่ยคือประเด็นทางสังคมที่ผมเรียกว่าจริยธรรมร่วมสมัยท่านรู้ไหมวันนี้โลกมันซับซ้อนเพราะมนุษย์เราเนี่ยเริ่มท้าทายกฎคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นมนุษย์เริ่มเรียกร้องสิทธิเริ่มเรียกร้องเรื่องว่าอย่างนี้เรียกว่าถูกศีลธรรมหรือผิดศีลธรรมมันถูกหรือไม่ถูกอะไรดีไม่ดีเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วว่าอะไรดีไม่ดีมันเริ่มมั่วขึ้นเรื่อยๆในโลกที่จริยธรรมไม่แน่ชัดเนี่ยมันก็เกิดการถกเถียงหลายเรื่องขึ้นมาบนโลกเกิดการถกเถียงว่าเช่นยกตัวอย่างเมื่อก่อนเรารู้เลยทำแท้งเนี่ยมันผิดแน่นอนฆ่าคนตายชัดๆฆ่าเด็กที่ช่วยไม่ได้เดี๋ยวนี้เริ่มชักไม่แน่ใจมีคนเถียงกันแบบหน้าชื่นตาบานว่าอยากมีสิทธิ์ทำแท้งเอาไปกันใหญ่แล้วคราวนี้เมื่อก่อนเราบอกว่าเฮ้ยต้องพยายามอย่าฆ่าคนตายโดยถูกกฎหมายหลังๆนี่มีวิธีแปลกๆเพิ่มขึ้นอยากให้หมอช่วยให้ตายหมอเขาสร้างมาเพื่อรักษาโรคอันนี้บอกให้หมอช่วยให้ตายเร็วขึ้นเพราะอยู่ในโลกนี้มันแสนลันทดทารุณเหลือเกินอยากตายตกลงมนุษย์ช่วยคนอื่นตายได้เนี่ยอย่างถูกกฎหมายนี่มันถูกจริยธรรมไหมเนี่ยมันจะมีประเด็นทางจริยธรรมเยอะแยะไปหมดเลยที่ทะเลาะ กันในโลกร่วมสมัยวันนี้มีประเด็นเด็กหลอดแก้วบอกว่าเอ้ยตกลงชีวิตเริ่มเมื่อไหร่ชีวิตเริ่มปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์มเจอกันอสุจิกับสเปิร์มเจอกันณวินาทีนั้นสปาร์กเป็นชีวิตใช่หรือไม่
หรือว่ามันมาตอนที่มันเป็นตัวเป็นตนเถียงกับทางปรัชญาทางจริยธรรมว่าตกลงชีวิตเริ่มตอนไหนถ้าชีวิตเริ่มตั้งแต่ตอนปฏิสนธินาทีวินาทีแรกสปาร์คขึ้นมาคุณไปฆ่าตรงนั้นก็ฆ่าชีวิตแล้วนั้นก็จะทะเลาะกันเรื่องว่าตกลงแล้วเราจะจัดการกับนักศึกษาเรายังไงที่ท้องก่อนแต่งหรือไปทำแท้งมาหรือมีวิธีการปฏิบัติตัวต่อจริยธรรมในทุกด้านอย่างไรข้อถกเถียงทางจริยธรรมนั้นซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแบบไหนถูกแบบไหนผิดอะไรได้อะไรไม่ได้นี่ครับคือประเด็นซึ่งจะมาโดนสถาบันการศึกษาที่ทำให้สถาบันการศึกษาต้องมาตัดสินใจว่าตัวเราแค่ไหนสมัยก่อนเราไม่ให้นักเรียนผู้หญิงไว้ผมยาวให้ตัดผมแบบนักเรียนอ่ะวันนี้ก็ยอมมากขึ้นแล้วเอาไว้ผมก็ได้ดัดผมก็ได้ทาเล็บก็ได้ตกลงแล้วข้อถกเถียงอะไรถูกผิดของเด็กนักเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาในโรงเรียนมากขึ้นเรื่อยๆแต่งเครื่องแบบมันถูกหรือผิดหรือไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบมันจะเถียงกันไปเรื่อยเรื่องนู้นเรื่องนี้จนทะเลาะกันวุ่นวายจนจะเข้ามาถึงทุกสถาบันการศึกษาทุกแห่งรวมทั้งอาชีวะแล้วก็จะเกิดประเด็นขึ้นมาว่าแล้วจะจัดแจงยังไงที่เหมาะสมกับการเรียนรู้จริยธรรมร่วมสมัยมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวอย่างเฉยๆประเด็นทางสังคมผมยกตัวอย่างประเด็นเศรษฐกิจประเด็นสังคมที่ท้าทายในโลกที่กำลังฟลักซ์เปลี่ยนแปลงหลังจากเบรกผมจะมีข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาที่อยากจะมีโอกาสได้เลคเชอร์บรรยายให้ข้อคิดนะครับตอนนี้เราควรจะเบรกสัก15นาทีดีไหมครับท่านดูนาฬิกาแล้วก็เดี๋ยว15นาทีพอเราจบกันแล้วผมจะบรรยายต่อดีไหมครับแล้วท่านมีคำถามอะไรก็ถามได้หวังว่าเป็นประโยชน์ในเช้าครึ่งเช้านี้นะครับครึ่งแรกนี้นะครับมีประโยชน์ไหมครับถ้ามีประโยชน์ท่านลองคิดดูนะครับสิ่งที่ผมพูดเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับขออนุญาตเบรก15นาทีตามที่เจ้าหน้าที่บอกผมไว้นะครับผมเบรกช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับบวกไป15แต่เดี๋ยวครึ่งหลังก็สั้นลงแล้วกันนะครับเชิญเลยครับครับผมขอบพระคุณท่านวิทยากรสำหรับการบรรยายในช่วงเช้านะครับในช่วงแรกครึ่งแรกนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะได้พักเบรกกันนะครับเป็นเวลา15นาทีตามที่ท่านแจ้งนะครับแล้วเข้ามาพบกันใหม่อีกทีนึง15นาฬิกา5นาทีนะครับเยอะมากเลยอ่ะ
ทำงานแล้วเหรอฮะเออ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 
ความโกงความโกงมันไปเลยกว่า
ถ้าท่านผู้มีเกียรติพร้อมผมก็พร้อมนะครับเดี๋ยวผมรอท่านเข้าที่พร้อมก็จะได้บรรยายต่อได้เลยครับครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ท่านพิธีกรท่านพร้อมแล้วนะครับกราบสวัสดีครับพี่แดงครับชนรงค์ลักษณียโรยนะครับปรม5ครับอ๋อครับสวัสดีครับพี่ครับยินดีมากครับครับดีใจมากที่มาเจอกันอีกครับครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆที่พี่ได้อุตส่าห์นำข้อมูลดีๆมาให้พวกเราแล้วก็จะมีฉายภาพเรื่องของข้อเสนอแนะด้วยเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต้องกราบขอบคุณอย่างสูงครับครับขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้มากเยอะนะครับครับผมก็วันนี้เรามานำเสนอ IS กันด้วยครับเพื่อเตรียมจบครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับยินดีมากเลยครับหวังว่าได้มาสังสรรค์กันอีกนะครับครับผมก็ตอนนี้พร้อมนะครับกับเรียนเชิญพี่เลยครับครับว่างๆมีโอกาสเชิญพี่ๆทุกคนมีโอกาสได้มาสังสรรค์กันครับถ้าพร้อมแล้วผมเริ่มได้เลยไหมครับพร้อมไหมครับเรียนเชิญท่านเลยครับครับขอบพระคุณมากครับขออนุญาตที่จะหลังจากที่พูดถึง2ส่วนแรกโดยเฉพาะยิ่งส่วนหลังเรื่องการท้าทายที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วทีนี้ก็จะต้องเป็นส่วนที่พูดถึงข้อเสนอการจัดการอาชีวศึกษาในบางประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะช่วยทำให้เรานั้นสนองตอบต่อสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจสังคมในโลกที่เปลี่ยนไปที่ประเทศไทยต้องเผชิญบนเวทีโลกแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกร้องหาที่เราอาจจะสรุปเป็นคำสำคัญสำคัญอยู่ได้แค่บางประเด็นที่น่าจะพิจารณาโดยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในผู้บริหารในสถาบันอาชีวศึกษาจะลองพิจารณาดูนะครับสิ่งแรกก็สิ่งที่เราผมอยากจะเสนอคือผลลัพธ์ของผู้เรียนเราอยากได้อะไรในผู้เรียนอาชีวะผมอยากจะเสนอว่าอาชีวะเนี่ยมีหน้าที่สร้างคนเพื่อไปสร้างชาติในลักษณะพิเศษของความเป็นอาชีวะนะครับอาชีวะสร้างชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นคำที่หลังๆเราได้ยินกันมาเยอะแล้วเพราะคำว่าสร้างชาติเนี่ยผมได้จุดกระแสนี้ในประเทศไทยมายาวนานจนในที่สุดเนี่ย
คำว่าสร้างชาติก็ไปอยู่ในทุกวงการรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ไปทำแผนโดยท่านอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเรื่องแผนดีเก่งกล้ายุทธศาสตร์ดีเก่งกล้าในประเทศไปแล้วแล้วก็เรื่องสร้างชาติตอนนี้ก็ไปอยู่ทุกกระทรวงแล้วครับกระทรวงเกษตรก็สร้างชาติอาชีวะก็สร้างชาติหรือว่าอะไรทั้งหลายสารพัดนะครับจนกระทรวงวัฒนธรรมยังมีวิวาสร้างชาติมีเรื่องสร้างชาติไปหมดเต็มไปหมดวันนี้เมื่อก่อนสร้างชาติเป็นคำแปลกปลอมคนฟังไม่รู้เรื่องแปลว่าอะไรแต่วันนี้เรารู้แล้วเราไม่ได้มีสถาบันการศึกษาเพียงเพื่อตัวมันเองแต่เราเพื่อจะมาทำประโยชน์ประเทศชาติเราจริงๆฉะนั้นมันต้องมีผลลัพธ์ต่อชาติถ้าไม่มีแล้วสถาบันของเราก็ไม่ได้ทำผลลัพธ์ปลายทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดผมจึงขออนุญาตใช้คำว่าสร้างชาติท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงามซึ่งเป็นนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติด้วยในรุ่นที่5เนี่ยนะครับท่านเป็นประธานอาชีวะทั้งประเทศอยู่ไม่รู้วันนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าท่านก็ได้มาเรียนสถาบันแล้วก็บอกว่าเอาคำว่าสร้างชาติเนี่ยไปใช้กับอาชีวะไอ้ทั้งประเทศในสถาบันทั้งหมดในทุกภาคในประเทศไทยที่ท่านเป็นประธานอยู่โดยเฉพาะภาคกลางที่ท่านดูแลเป็นพิเศษก็ได้เอาคำว่าอาชีวะสร้างชาติไปทำมาหลายปีแล้วนะครับเลยเล่าให้ท่านฟังว่าอาชีวะเนี่ยผลลัพธ์คือสร้างคนอาชีวะไปสร้างชาติคนแบบไหนล่ะที่จะมีประโยชน์ต่อแผ่นดินผมสรุปเป็นคำง่ายๆจากหนังสือ3เล่มของผมคือดีเก่งกล้าคือคนดีสร้างได้คนเก่งสร้างได้คนกล้าสร้างได้อธิบายง่ายๆเลยครับว่าถ้าเผื่อเราเอาความรู้เอาทักษะไปใส่ในตัวคนเรียนอาชีวะอย่างเดียวเนี่ยโดยเราไม่รู้จะวัดผลยังไงผมคิดว่ามันทำให้เราไม่ชัดเจนในเป้าหมายปลายทางเราต้องการเป้าหมายให้ผลผลิตผลลัพธ์ของคนเรียนอาชีวะเราเป็นยังไงผมอยากเสนอว่าให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าเสียคาถาดีเก่งกล้าเนี่ยผมว่าเป็นคำที่กระชับสั้นชัดเจนแล้วในยุคนี้สมัยก่อนตอนผมกลับมาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยนะครับผมก็ช่วยกระทรวงศึกษาจำนวนมากรัฐมนตรีศึกษาเกือบทุกคนก็เชิญไปขอคำแนะนำทำอะไรต่างๆนานามาตลอดชีวิต42ปีเราก็จะมีความคิดเรื่องว่าเก่งดีมีสุขซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับเก่งมันไม่สำคัญเท่ากับดีคือถ้าต้องเลือกระหว่างดีกับเก่งผมว่าดีสำคัญกว่าเก่งแต่ถ้าไม่ต้องเลือกได้ทั้งดีทั้งเก่งมาเป็นดีต้องเอาดีขึ้นก่อนไม่ใช่เอาเก่งขึ้นก่อนผมเลยว่าเก่งดีเก่งทีนี้ดีเก่งเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าคนมันต้องกล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องจึงจะสามารถที่จะเป็นคนที่ใช้การได้ก็เลยนิยามในหนังสือ3เล่มนะครับคนดีสร้างได้อธิบายเรื่องคนดีเนี่ยคือคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนถ้าเราฝึกนักเรียนอาชีวะเราให้เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนได้เนี่ยผมว่าความรู้คู่คุณธรรมจริงมันจะเกิดคนเด็กของเราออกมาเนี่ยทุกโรงเรียนจะมีคำพูดเรื่องประเภทนี้แต่ปฏิบัติการจริงเนี่ยไม่มีตัวชี้วัดไม่มีตัวชี้วัดความดีว่าเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นยังไงผมเสนอว่าต้องทำสมุดพกความดีที่จะอธิบายว่าเด็กที่เรียนกับเราเนี่ยตัวชี้วัดความดีที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเห็นแก่คนอื่นก่อนมันเป็นยังไงและเรามีกระบวนการในโรงเรียนอาชีวะเรายังไงที่ทำให้เด็กของเราเป็นคนดีเพื่อฝึกให้เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและมีตัวชี้วัดเป็นสมุดพกเก็บไว้เพื่อเด็กคนนี้จะมีโอกาสเอาความดีเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อในการสมัครงานในการได้ประโยชน์จากการเป็นคนดีของเขาถ้าเผื่อเราทำให้เป็นรูปธรรมเสียนะครับฝึกคนให้เป็นคนดีซะคนเก่งหมายก็ว่าให้ทำอะไรก็ทำได้หมดมีสมรรถนะนะครับหนังสือคนเก่งสร้างได้ก็อธิบายว่าคนเราจะเก่งมันต้องมีทั้งความรู้ทั้งมีทั้งทักษะมีทั้งอะไรถ้าเรามีตัวชี้วัดให้ชัดเจนซะดูหนังสือ3เล่มนี้ได้นะครับไปทำเป็นสมุดพกความเก่งอีกเล่มหนึ่งและสมุดพกความกล้าคือบอกว่าคนเรากล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเรามีสมุดพก3เล่มในเด็กอาชีวะของเราแปลว่าตอนนี้เราสร้างคนครบองค์แล้วครบองค์ประกอบดีเก่งกล้าเพื่อเตรียมตัวคนเหล่านี้เป็นวัตถุดิบไปทำประโยชน์ประเทศชาติในที่สุดข้อเสนอแนะ
ในการสร้างโรงเรียนอาชีวะแบบที่มันกระชับชัดเจนอย่างนี้เรียกว่าดีเก่งกล้าเนี่ยผมจึงเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการสร้างชาติก็เลยไม่แยกโดดออกจากการสร้างคนสร้างคนไปสร้างชาติสร้างคนไปสร้างชาติเพื่อเป็นไปเอาคนไปสร้างสังคมชุมชนประเทศชาติจริงๆวิธีการของสถาบันการสร้างชาติท่านสามารถจะขอยืมใช้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับเราไปตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติเพื่อให้เด็กเรียนรู้จักกันและลงมือทำจริงเราไปเอาเด็กเยาวชนเนี่ยมาเป็นแกนนำอยู่จำนวนหนึ่งมาฝึกอบรมเป็นผู้นำดีเก่งกล้าที่ดีแล้วไปทำให้เพื่อนทั้งหลายในโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมชมรมชมรมก็จะฝึกทั้งความรู้ทักษะคุณลักษณะชีวิตความดีเก่งกล้าทั้งหลายมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า CCS ที่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปในอนาคตให้ฟังชมรมนี่กลายเป็นเครื่องมือสร้างเด็กของเราในโรงเรียนที่คิดไม่ถึงเลยเพราะเวลาเราเรียนวิชาต่างๆเนี่ยมันได้แต่ความรู้ทักษะเช่นสมรรถนะเป็นช่างออกช่างกึงเป็นช่างไฟเป็นช่างนู่นช่างนี่แต่มันไม่ได้เปลี่ยนเด็กทางmindsetให้เป็นคนมีคุณภาพเพราะเดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่เวลาเขาจ้างงานเนี่ยเขาหาคนที่มีmindsetที่ดีส่วนใหญ่เขาถามหาคนทำงานเป็นทีมได้ไหมมีเป็นคนที่เข้ากับเพื่อนได้ไหมเป็นคนซึ่งมีเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ไหมเป็นคนยังไงส่วนใหญ่เนี่ยสถาบันจ้างงานมองหาสิ่งเหล่านี้มากกว่าแค่ทักษะธรรมดาผมจึงเสนอว่าถ้าสถาบันอาชีวะทั้งหลายเนี่ยใช้เครื่องมือชมรมเยาวชนสร้างชาติเป็นเครื่องมือฝึกเด็กภาคปฏิบัติชีวิตและงานจะช่วยอย่างยิ่งที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดเพราะอะไรก็ตามที่ลงมือทำเองเนี่ยมันจะเรียนรู้ลึกซึ้งกว่าแค่นั่งรับฟังบรรยายหรือสังเกตการเท่านั้นเกิดชมรมเยาวชนสร้างชาติที่เขาไปรวมตัวกันเป็นสภาเยาวชนสร้างชาติอยู่ในจังหวัดในอำเภอก็ทำให้เขาได้ร่วมมือกับเพื่อนต่างโรงเรียนทำให้เขาไปทำโปรเจกต์อะไรที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนกับชุมชนเอาความรู้อาชีวะที่มีเนี่ยไปทำประโยชน์ไปสร้างนู่นสร้างนี่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เด็กก็จะเกิดความดีความเก่งความกล้าโดยธรรมชาติผมเสนอว่าสถาบันการสร้างชาติเนี่ยยินดีเป็นมูลนิธิอยู่แล้วนะครับดูแลทำประโยชน์ส่วนรวมอยู่แล้วเข้าไปช่วยโดยสนับสนุนหลักสูตรสร้างครูสร้างชาติขึ้นมาในโรงเรียนสร้างผอ.ที่เป็นผอ.ที่เข้าใจการสร้างชาติแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นเยาวชนสร้างชาติและส่งบัณฑิตครูอาสาเข้าไปเป็นอาสาสมัครประจำโรงเรียนเพื่อช่วยโรงเรียนต่างๆวันนี้เราทำไป 3,800 โรงเรียนทั่วประเทศไทยแล้วไอเยาวชนสร้างชาติของเราไปทั้งระดับสามัญโรงเรียนสปทพื้นฐานนะครับโรงเรียนอาชีวะและมหาวิทยาลัยก็ไปทั่วหมดแล้วผมจึงกราบเรียนเสนอว่าถ้าเราตั้งเป้าให้เป็นสมุดพก3เล่มดีเก่งกล้าไปทำยุทธศาสตร์สร้างดีเก่งกล้าตามแบบที่รัฐบาลกำลังเขียนยุทธศาสตร์ดีเก่งกล้าแบบที่สถาบันบอกไว้แล้วเป็นยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วนะครับดีเก่งกล้านี่ผู้เรียนอาชีวะของเราก็จะกลายเป็นคนที่ดีคือมีคุณธรรมเหมาะกับโลกอนาคตที่วิ่งหาคนมีคุณธรรมเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนหนังสือคนดีสร้างได้ก็เป็นเครื่องมือใช้ประโยชน์ได้คนเก่งสร้างได้ก็เป็นหนังสือใช้ประโยชน์ในการสร้าง3หมวดครับ KSL 31220 K1 K2 K3 3K 12S S1 S12 และ20L 1L1 คือ L20 คือมีทั้งหมวดความรู้หมวดทักษะและหมวดชีวิตซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยมีสภาวะตัวเองที่รองรับที่จะเป็นคนเก่งจริงที่เป็นคนที่มีความรู้ลึกกว้างไกลทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีคุณลักษณะชีวิตที่สังคมโลกต้องการที่ไม่ว่าจะเป็นสังคมศตวรรษที่21พูดที่ไหนก็ต้องการลักษณะแบบนี้ตามหนังสือเล่มที่เรียกว่าคนเก่งสร้างได้โมเดลพัฒนาคนคนกล้าก็เป็นคนที่ยืนหยัดสามารถจะยืนหยัดในสิ่งที่ไม่ถูกเพื่อนชักจูงไปทางที่ผิดแต่จูงเพื่อนไปในทางที่ดีที่งามอย่างนี้เรียกว่าตั้งเป้าว่าต้องการเด็กแบบไหนผมว่าทางออกของอาชีวะถ้าตั้งธงแบบนี้ค่อยไปเขียนกระบวนการในโรงเรียนหลักสูตรและสิ่งต่างๆที่ปรับให้มันรองรับ
ว่าตรงไหนช่วยสร้างให้เป็นเด็กดีเล่าตรงไหนสร้างให้เป็นเด็กเก่งล่ะที่มีความรู้มีทักษะอะไรบ้างและก็ตรงไหนทำให้เด็กกล้ายืนหยัดมีสันหลังและไม่โอนอ่อนผ่อนตามทางที่ผิดในชีวิตถ้าเราสามารถตั้งธงแบบนี้ตั้งเป้าดีเก่งกล้ามีนิยามชัดมีดัชนีวัดชัดไปสร้างแผนรองรับเพื่อการสร้างเด็กเยาวชนที่เข้ามาอยู่กับเราในโรงเรียนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรร่วมมือกันเราทำไปแล้ว 3,800 โรงเรียนที่ผมพูดนะครับมีส่วนจะช่วยได้ถ้าท่านสนใจลองถามพวกเราดูและเพื่อนๆที่เป็นผอ.โรงเรียนที่มีชมรมเยาวชนอยู่แล้วดูก็และช่วยสนับสนุนเป็นผอ.สร้างชาติเป็นครูสร้างชาติที่ดีผมคิดว่าจะช่วยโรงเรียนชีวะอนาคตของเราเพราะวันนี้เนี่ยนะครับหลายที่เวลาจะไปสมัครงานเนี่ยเขาสัมภาษณ์ไม่ได้สัมภาษณ์แบบเดิมแล้วครับผมดูเด็ก MIT ที่จบวิศวกรรมที่ MIT ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สัมภาษณ์แค่จบ GPA ได้เกรดเท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ในเรื่องดีเก่งกล้าเนี่ยแหละครับที่ MIT ว่าเด็กของคุณเป็นยังไงเขาก็เลือกคนตามนี้มหาลัยในโลกวิทย์โรงเรียนอาชีวะในโลกก็ไปทิศนี้เยอะแล้วครับผมก็กราบเรียนว่าเสนอแนะข้อหนึ่งเนี่ยทำยังไงจะตั้งเป้าผลลัพธ์ตัวชี้วัดเป็นดีเก่งกล้าแล้วทำแผนรองรับประการที่สองที่ผมอยากจะขอเสนอแนะโรงเรียนอาชีวะในยุคสมัยใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงตามโลกเนี่ยก็คือสมรรถนะตามจุดแกร่งของประเทศจุดแกร่งไม่ใช่จุดแข็งเพราะแข็งอาจจะเปราะแต่แกร่งนี้แข็งแบบไม่เปราะสิ่งที่ผมนำเรียนเสนอคือประเทศควรมีจุดแกร่งดังนั้นโรงเรียนอาชีวะของเราสถาบันอาชีวะควรสร้างคนให้มีสมรรถนะไปรับจุดแกร่งประเทศอย่างที่เราบอกไว้จุดแกร่งผมบอกแล้วเรามีอยู่4จุดในประเทศไทยนะครับที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักได้พูดนำหน้าไปแล้วว่าเมืองไทยควรเป็นเมืองหลวงโลกใน4ด้านคำว่าเมืองหลวงโลกแปลว่าเราต้องแกร่งที่สุดในโลกเป็นเมืองหลวงอาหารโลกเป็นเมืองหลวงคนชราโลกเป็นเมืองหลวงการท่องเที่ยวโลกเป็นเมืองหลวงอภิบาลคนชราสุขสภาพเมืองหลวงสุขสภาพโลกเวลเนสถ้าเมืองไทยเป็นเมืองหลวงโลกก็ต้องสร้างคนของเรามีสมรรถนะไปรับใช้จุดแกร่งประเทศไทยโรงเรียนชีวะก็ต้องพยายามจะเสริมจุดแกร่งที่สิ่งที่เรียนในอาชีวะไม่ว่าสมรรถนะใดๆมันไปรองรับกับจุดแกร่งประเทศตรงไหนแผนนี้ต้องชัดแผนยุทธศาสตร์สอดรับตามจุดแกร่งเกิดผลลัพธ์จริงไม่ใช่เป็นผลลัพธ์แบบพอรูปหน้าปะจมูกผมเรียกง่ายๆว่าทฤษฎีหมาพูเดิลกับหมาล่าเนื้อคือปัญหาของประเทศไทยเราเนี่ยเวลาเราทำอะไรเราทำอะไรดีประจุกระถิ่งน่ารักดีเป็นหมาพูเดิลแต่มันไม่มีผลลัพธ์คือไม่ใช่หมาล่าเนื้อทำยังไงเราจะสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์จริงๆในตัวเด็กที่ไปเสริมจุดแกร่งเขาจนทำให้จุดแกร่งของเขานั้นไปเสริมสมรรถนะจุดแกร่งประเทศสมมติโรงเรียนอาชีวะเราอยู่ตรงไหนในประเทศไทยต้องหาจุดแกร่งของจังหวัดที่สอดรับกับจุดแกร่งประเทศนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันทฤษฎีของผมเรียกว่า cascaded strategy ขออนุญาตอธิบายง่ายๆครับถ้าประเทศไทยมี4จุดแกร่งหลักที่ทำแล้วโดดเด่นที่สุดในโลกเป็นเมืองหลวงประเทศไทยมีประมาณ20คลัสเตอร์ประมาณ3หรือ4จังหวัดแต่ละคลัสเตอร์ต้องไม่ซ้ำกันในประเทศไทยแต่ต้องเสริมกันกับจุดแกร่งของประเทศสมมติคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์มีอยู่4จังหวัด3จังหวัดแต่ละคลัสเตอร์แต่ละจังหวัดในคลัสเตอร์ต้องไม่เหมือนกันแต่จุดแกร่งต้องเสริมกันเช่นสมมติเราอยู่ภาคตะวันออกระยองจันทบุรีชลบุรีตราดฉะเชิงเทราอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ละจังหวัดต้องไม่เหมือนกันแต่เสริมกันในจุดแกร่งของจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์สร้างจุดแกร่งอาชีวะต้องตรงกันสอดรับกันเสริมกันจันทบุรีไม่ซ้ำกับระยองไม่ซ้ำชลบุรีไม่ซ้ำฉะเชิงเทราแต่ทั้งหมดรวมกันแล้วมันเสริมจุดแกร่งคลัสเตอร์และคลัสเตอร์ต่างๆทั้งประเทศทุกภาคก็ไปเสริมจุดแกร่งประเทศวิธีคิดผมเป็นแบบนี้ในเชิงเรื่องจุดแกร่งสมรรถนะนะครับผมเลยคิดว่าโรงเรียนอาชีวะทั้งหมดเนี่ยไม่ควรเหมือนกันแต่ละโรงเรียนควรมีจุดโดดเด่นไม่ซ้ำซาก
มีจุดแกล่งตามพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์พื้นที่ที่ไม่เหมือนกันสมมติจันทบุรีเราโดดเด่นเรื่องอัญมณีสมมตินะครับสมมติโรงเรียนอาชีวะเราที่จันทบุรีต้องไปช่วยเสริมความโดดเด่นอัญมณีให้ได้มิฉะนั้นเราก็จะไปทำซ้ำกับชลบุรีในเรื่องที่ชลบุรีมีจุดแกล่งที่อัญจันทบุรีไม่มีจันทบุรีมีผลไม้มีอัญมณีไอ้ชลบุรีเนี่ยเป็นโรงงานประกอบรถยนต์เช่นเป็นโรงงานประกอบรถยนต์มีท่องเที่ยวชายหาดเหมือนพัทยาไอ้โรงเรียนอาชีวะเราอ่ะมันย่อมต้องไม่เหมือนกับจันทบุรีมันเหมือนกันไม่ได้ไม่งั้นแล้วโรงเรียนเราก็จะก๊อปปี้กันมาหาจุดโดดเด่นไม่ได้มันจะเป็นของสามัญที่คล้ายกันไปหมดนี่คือวิธีคิดของผมในการข้อเสนอโรงเรียนอาชีวะนะครับอยากจะกราบเรียนว่าอยากให้โรงเรียนอาชีวะของเราเนี่ยมีจุดแกล่งของตัวเองไม่เหมือนใครเลยกับสถาบันอาชีวะทั้งหลายที่เหลือในประเทศแต่เสริมกันกับจุดต่างๆที่ไม่เหมือนแต่เสริมแล้วไปสลับสูญจุดแกร่งประเทศชาติจริงๆอันนี้คือแนวคิดหลักๆของผมที่เรียกว่าทำให้เกิดผลลัพธ์เหมือนหมาล่าเนื้อไม่ใช่เป็นหมาพูดเดิลที่ดูน่ารักดีทำก็ดีแต่มันไม่มีผลลัพธ์นะครับผมเรียกมันเป็นภาษาง่ายๆแบบนี้ว่ายุทธศาสตร์อาชีวะในสายตาผมควรจะไปในลักษณะนี้แล้วจะเกิดผลลัพธ์มากที่สุดอย่างแท้จริงอันนี้ผมเปิดใจสำหรับการที่เราจะพูดคุยถกแถลงกันในตอนท้ายนะครับว่าถ้าท่านเห็นควรอย่างไรเราอาจจะพูดคุยกันได้ว่าควรจะไปทางทิศไหนดีประการที่3ที่ผมคิดว่าข้อเสนอที่ผมอยากจะฝากคือทำพัฒนาชีวะบนหลักหมุดทฤษฎีหลักหมุดของผมเนี่ยคือการที่มีหลักทั้ง5สอดรับกันตั้งแต่หลักนามธรรมที่สุดคือหลักปรัชญาไปที่หลักคิดหลักวิชาหลักการและหลักปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่สุดหลักทั้ง5เนี่ยถ้าสามารถขึงหลักหมุดให้โยงใยกันได้การเข้าใจหลักหมุดอาชีวะสำคัญมากนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาหลักหมุดทั้ง5ของอาชีวะให้เจอในโรงเรียนของเราหลักปรัชญาโรงเรียนเราที่อยู่ในจังหวัดนั้นมันควรเป็นอะไรหลักคิดหลักวิชาหลักการหลักปฏิบัติแล้วทำหลักหมุดของโรงเรียนอาชีวะสถาบันอาชีวะเราให้ชัดเจนตรงนี้คือยุทธศาสตร์หลักหมุดวิธีการก็คือไปดูเจ้าหลักหมุดคือไปเอาของที่ดีที่สุดมาเป็นต้นทางเพื่อเราจะต่อยอดพัฒนาเจ้าหลักหมุดทางปรัชญาก็คือปราชญ์ไปหาปราชญ์ในสาขาที่โรงเรียนเราต้องการมาช่วยนะครับเวลาไปเชิญใครเขามานั่งเป็นกรรมการสถาบันอาชีวะก็ไปเชิญคนที่เป็นปราชญ์ที่เป็นเจ้าหลักหมุดทางด้านของอาชีวะนี้มีปรัชญาสอดรับกับโรงเรียนเราเจ้าหลักคิดที่เป็นกูรูสำนักคิดเจ้าหลักวิชาเป็นปรมาจารย์เจ้าทฤษฎีทางด้านอาชีวะแบบที่เราสนใจเจ้าหลักการที่เป็นผู้นำทางหลักการต่างๆและเจ้าปฏิบัติคือผู้ที่ปฏิบัติการจริงได้เช่นหน่วยงานที่เอาคนอาชีวะไปใช้งานจริงเราดึงเอาคนเหล่านี้มาสร้างหลักหมุดให้กับสถาบันอาชีวะเราเพราะฉะนั้นอาชีวะเราก็จะมีบุคลากรที่มาช่วยสนับสนุนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จุดแกร่งของโรงเรียนเราในจังหวัดนั้นๆและในพื้นที่นั้นๆเพื่อเราสามารถทำหลักหมุดให้สอดรับได้ก็จะช่วยทำให้มีผลไปถึงตัวเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนอาชีวะบุคลากรอาชีวะของเราและก็ใครที่มามีส่วนร่วมที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่เริ่มเข้าใจชีวิตไม่ได้อยู่เพื่ออัตตาตัวเองมีความหมายชีวิตและก็เริ่มคิดถึงสังคมประเทศชาติและประชาชนคนอื่นที่เป็นปวงประชาของเราเด็กของเราก็จะกลายเป็นเด็กแบบใหม่ที่มีใจที่นึกถึงส่วนรวมเวลาไปประกอบอาชีพเมื่อจบก็จะกลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งและกลายเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงที่เอาความรู้ไปทำประโยชน์ส่วนรวมบนหลักปรัชญาชีวิตที่ดีงามของเด็กเหล่านี้เป็นต้นแล้วลงจนไปถึงลากไปถึงหลักปฏิบัติในรายละเอียดอย่างนี้เรียกว่าการทำแผน
ชีวิตเด็กหลายคนในโรงเรียนของเราเพื่อให้โรงเรียนชอบผลิตคนมีคุณภาพจริงๆออกมาที่เป็นที่ต้องการและทำประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริงประการที่4ที่ผมอยากนำเสนอก็คือทำยังไงสถาบันอาชีวะเรานั้นจะมีมาตรฐานระดับโลกตรงนี้สำคัญยิ่งเพราะว่าต่อไปนี้โลกมันโลกาภิวัตน์บริษัทห้างร้านต่างๆที่จ้างคนของเราไปทำงานต่างก็ต้องขายของมาตรฐานที่แข่งกับคนอื่นระดับโลกมาตรฐานสถานประกอบการต้องระดับโลกมาตรฐานคนไปทำงานก็ต้องระดับโลกเด็กอาชีวะเราจบไปก็ต้องมาตรฐานที่โลกต้องการจริงๆดังนั้นเมื่อเป็นมาตรฐานระดับโลกก็ต้องแปลว่าต้องเทียบเรากับโลกว่ามาตรฐานของเราสู้กับโลกไหวไหมในโรงเรียนอาชีวะอื่นๆในโลกใบนี้ผมเอ่ยอ้างถึงเยอรมันไมสเตอร์เอ่ยอ้างถึง BTech ของอังกฤษเป็นตัวอย่างเมื่อครู่ก่อนหน้านี้ถ้าเราสามารถเขียนมาตรฐานได้ว่าสถาบันอาชีวะระดับโลกเนี่ยหน้าตามันผลิตอาชีพต่างๆมาเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เข้าเกณฑ์ต่อไปนี้แล้วเราสามารถยกมาตรฐานเป็นระดับโลกได้เด็กของเราก็จะไปมีมาตรฐานที่ทำงานในประเทศไทยและในโลกได้เด็กในโลกก็ไปทำงานในประเทศไทยได้เพราะมาตรฐานมันสอดรับกันมันเหมือนกับโรงเรียนแพทย์ทำพลาดนะครับหมอที่จบต่างประเทศมาฝึกมาเป็นหมอเมืองไทยไม่ได้เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพเพราะไม่รู้มาตรฐานตรงกันไหมหมอไทยไปเมืองนอกก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องไปฝึกใหม่เนื่องจากเขาไม่รับรองมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ของเราแต่ถ้าเรามาตรฐานตรงกันเสียตลาดแรงงานก็ไหลเวียนทั้งโลกเด็กอาชีวะเราก็มีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศผมเคยพูดกับราชมงคลของเราแห่งหนึ่งที่ผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยผมบอกว่าเราไปเอาไมสเตอร์มาเรียบร้อยแล้วทำไมเราต้องทำไมสเตอร์ไทยแลนด์ล่ะทำไมสเตอร์มากกว่าไทยแลนด์ไม่ได้เลยเป็นไมสเตอร์โลกเลยแบบเยอรมันไม่ได้เลยเพราะเด็กเราที่จบจากราชมงคลอาชีวะของเราจะได้รับการรับรองทั้งในไทยและในเยอรมันไปทำงานทันทีที่เยอรมันได้โดยเกณฑ์เดียวกันนี่คือข้อเสนอผมกับสภามหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้เขารับแล้วเมื่อก่อนยังไม่ได้รับกลายเป็นว่ามีมาตรฐานเฉพาะทำงานในไทยผมบอกก็ใช้เกณฑ์เดียวกันสิและเราก็ฝึกให้ครบถ้วนองค์ประกอบเด็กเราก็มีโอกาสดีมีระดับมาตรฐานสูงยกระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับสากลแข่งขันกับเขาได้คนรับไปทำงานได้เพราะเป็นมาตรฐานที่ตกลงกันไว้เป็นระดับโลกเดียวกันผมฝันว่าอาชีวศึกษาของเราเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในโลกเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละในทุกวิชาชีพเราก็ตั้งเกณฑ์สิครับว่าเรื่องนี้มาตรฐานโลกคืออยู่ตรงนี้จะวัดยังไงแล้วเราก็ให้เด็กของเราเข้าเกณฑ์ให้ได้สภาวิชาชีพของเราในด้านอาชีวะก็รับรองกันแล้วในที่สุดเข้าเกณฑ์มีข้อสอบกลางมีการทดสอบกลางมีการออกแบบทดสอบตรงกลางมีอาจารย์มาช่วยกันไขว้กันในการสอบไม่ใช่สอบแต่เด็กของเราเองในโรงเรียนเราโรงเรียนเราไปสอบโรงเรียนอื่นโรงเรียนอื่นไปสอบโรงเรียนเราไขมาตรฐานกันเพื่อควบคุมมาตรฐานอาชีวะเพื่อให้ทั้งโลกเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เขายอมรับประเทศไทยผมเชื่อว่าคนต้องการคนอาชีวะทั้งโลกเนี่ยเยอะไปหมดถ้าประเทศไทยทำผลิตแรงงานใช้ในประเทศและส่งออกได้โดยที่ไปทำงานได้ทั้งโลกค่าจ้างมันจะสูงขึ้นเยอะมาตรฐานดีคนก็จะยอมรับเด็กก็อยากจะวิ่งมาเรียนอาชีวะเพราะว่ามันมีผลตอบแทนที่ดีเพราะสอดรับกับมาตรฐานของเขานี่คือแนวคิดผมในประเด็นที่4ที่อยากที่เห็นมาตรฐานสากลเกิดขึ้นในอาชีวะผมจำได้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วมีโปรเฟสเซอร์เยอรมันมาช่วยกระทรวงศึกษาเรื่องอาชีวะความจริงตอนแต่ยุคนั้นผมก็เข้าไปช่วยแล้วและพยายามจะบอกเรื่องนี้แล้วและผมเชื่อเรารับอิทธิพลจากหน่วยงานหลายที่มาเยอะแล้วแต่ว่าดูเหมือนเราไม่ยอมเอามาตรฐานระดับโลกระดับเดียวกันมาจับให้เป็นเกณฑ์เดียวกันเสียผมคิดว่าทำได้น่าจะทำได้ดีด้วยซ้ำไปผมจึงฝากเรื่องประเด็นที่4มาตรฐานโลกไปนะครับประเด็นที่5คือหลักสูตรอนาคตท่านผู้มีเกียรติครับผมเชื่อว่าเราไม่ได้ทำหลักสูตรอาชีวะเพื่อปัจจุบันและอดีตเท่านั้น
โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆความต้องการของงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องมองนำหน้าไปถึงอนาคตครับว่ากำลังคนอนาคตที่เขาต้องการเนี่ยต้องการสมรรถนะแบบไหนเราเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตไม่ใช่รอเขาต้องการค่อยมาสร้างแต่สร้างให้พอดีกับที่ต้องการในอนาคตต้องอ่านให้ขาดว่าอีก5ปีประเทศไทยและโลกใบนี้ต้องการสมรรถนะอะไรเราเตรียมกำลังดีมานด์ซัพพลายให้สอดรับกันโรงเรียนอาชีวะทั้งหมดถูกเซอร์ติฟายตีตราว่าได้ผลิตกำลังเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงรัฐมนตรีศึกษาควรจะลงมาช่วยการอาชีวะของเราลงมาดูตลาดแรงงานในอนาคตมาช่วยสนับสนุนโรงเรียนของเราให้อัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอัปเกรดความรู้ครูบาอาจารย์อัปเกรดกระบวนการเรียนการสอนอัปเกรดวิธีการตรวจสอบคุณภาพอัปเกรดการให้ใบมาตรฐานรับรองอัปเกรดการทำกระบวนการทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้สอดรับกับโลกอนาคตจริงๆเช่นผมได้พูดเอ่ยถึงเรื่องหลักสูตร AI หุ่นยนต์ Artificial Intelligence ไปแล้วเพราะผมว่าโลกอนาคตเนี่ยคือโลก AI ชัดๆนี่เป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ๆไม่กี่เรื่องที่มันเป็นโลกอนาคตชัดๆในสายตาผมเชื่อด้วยซ้ำไปว่าไม่เพียงแต่ที่ผมพูดในวันแรงงานแห่งชาติท่านเข้าไปดู Facebook ผมมีประมาณเกือบน่าจะ 370,000 80,000 คนมาตั้งนานแล้วล่ะครับหลายสิบปีทุกวันแรงงานแห่งชาติผมใช้วันที่1พฤษภาเป็นวันแถลงเรื่องงานว่าโลกอนาคตเขาเป็นยังไงหลายบางปีผมบอกว่าผมพูดให้ท่านฟังว่าผมบอกว่าหุ่นยนต์จะไล่แย่งงานมนุษย์เกือบทั้งหมดมนุษย์ต้องไล่แย่งงานที่เหลือกำลังบอกว่าโลกงานอนาคตมันเปลี่ยนไปแล้วหุ่นยนต์จะมาแทนที่เราเกือบหมดในงานปัจจุบันงานอนาคตต้องสร้างให้ได้ไม่งั้นคนจะตกงานอันนั้นคือมีอยู่ปีหนึ่งผมพูดเรื่องนี้มีปีหนึ่งผมพูดอย่างนี้ครับงานในอนาคตจะเหลือแค่2อย่างครับหุ่นยนต์สั่งเราทำงานแบบที่2เราสั่งหุ่นยนต์ทำงานแปลว่างานทุกอย่างต้องร่วมมือระหว่างหุ่นยนต์กับคนแต่ใครสั่งใครแล้วมันเป็นผลดีก็ให้คนนั้นสั่งเช่นถ้าหุ่นยนต์สั่งเราแล้วเราทำตามเหมือน GPS สั่งให้เราขับรถเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเราทำตามเราก็เชื่อมันหุ่นยนต์สั่งเราก็ได้เราสั่งมันก็ได้ใครสั่งใครก็ได้เพียงแต่ใครควรสั่งใครเท่านั้นงานมันจะเหลืออยู่แค่นี้คือร่วมมือกันแต่ใครสั่งใครไม่รู้หุ่นยนต์เป็นเรื่องใหญ่ครับ artificial intelligence เป็นเรื่องใหญ่ robot artificial enhanced robot เป็นเรื่องใหญ่มากอนาคตนี่คือตัวอย่างของอนาคตจริงๆถ้าวันนี้เรายังไม่เชี่ยวชาญหุ่นยนต์เราไม่มีที่ยืนบนโลกครับวันนี้ทั้งโลกเขาไปลงทุนเรื่องการศึกษาหุ่นยนต์เยอะไปหมดแล้วความจริงผมเห็นเรื่องนี้มานานตั้งแต่ปี1994โหกี่สิบปีแล้วครับปีนี้มัน2022 1994ผมไปเป็น visiting professor อยู่ที่ Stanford ผมเห็นวิชาเล็กๆวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยคณะวิศวะเขาเรียกว่าวิชา robotic mathematics คณิตศาสตร์หุ่นยนต์แค่นั้นแหละครับผมมานอนคิดเลยว่าเฮ้ยผมว่าหุ่นยนต์มาแน่ผมคิดลากเส้นไปสู่อนาคตจริงดังว่าเลยผมเห็นก่อนใครเลยตอนนั้นยังไม่กระโตกกระตากอะไรใคร1994ครับพ.ศ.เท่าไหร่ท่านไปคำนวณเอาดูปี94ปีนี้มัน22มันจะ30ปี28ปีแล้วครับผมเห็นว่าหุ่นยนต์กำลังจะมา28ปีแล้ววันนี้หุ่นยนต์มาแล้วตั้งแต่ปี2016เมื่อ6ปีที่แล้วหุ่นยนต์มาจริงชนะมนุษย์อย่างที่ผมพูดนั่นหมายความว่าถ้าโลกอนาคตเราไม่เข้าใจหุ่นยนต์เราแย่แล้วแต่เราไม่สามารถเอาหุ่นยนต์ทุกเรื่องมาเรียนครับเพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่เก่งพอเราความรู้ไม่พอเงินเราไม่พอเราต้องหุ่นยนต์ด้านไหนล่ะครับหุ่นยนต์ด้านที่เกี่ยวกับจุดแกร่งประเทศไทยสิครับหุ่นยนต์ที่ช่วยในอุตสาหกรรมอาหารหุ่นยนต์ที่ช่วยในเรื่องของสุขสภาพ wellness หุ่นยนต์ที่ช่วยคนชราเดินช่วยคนชราใช้ชีวิตหุ่นยนต์ที่ช่วยในเรื่องการท่องเที่ยวเราต้องพัฒนาหุ่นยนต์อาชีวะไปในทิศทางจุดแกร่งประเทศไทยและให้เราเก่งที่สุดในโลกใน4เรื่องใหญ่ของหุ่นยนต์นี้ลงทุนการวิจัยลงทุนการใส่เงินลงไปฝึกคนลงไปที่นี่ส่งคนไปเรียนต่อเป็นอาจารย์หุ่นยนต์เนี่ยต้องไปเรียนในสาขาที่เอามาประยุกต์กับเรื่องจุดแกร่งประเทศไทยให้ได้
นี่คือวิธีคิดของผมที่เจาะจงมากนะครับผมเชื่อว่าไปแนวนี้เรามีอนาคตอนาคตกำหนดได้อยู่ที่เราครับอาชีพอนาคตมีอะไรบ้างโรงเรียนอาชีพต้องคิดให้ออกแล้วไปตั้งท่ารับความจริงควรจะเป็นหัวข้อเสวนาของการอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้โรงเรียนสถาบันอาชีวะทั้งประเทศถกแถลงกันว่าอาชีพอนาคตของอาชีวะมีอะไรบ้างในประเทศไทยที่เหมาะเจาะแล้วเราจะมาฝึกคนของเรากันยังไงนี่สถาบันอาชีวศึกษานี่คือหัวข้อที่ผมท่านฝากท่านเลขาธิการอาชีวศึกษาได้ช่วยพิจารณาเอาไปพิจารณาเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันอาชีวะไปสู่อนาคตนี่คือการศึกษาอาชีวะแห่งอนาคตครับขออนุญาตฝากไว้ในเรื่องแนวคิดที่5นี้แนวคิดที่6ที่ผมฝากไว้คือหลักสูตรสมรรถนะตลอดชีพหมายความว่าสมรรถนะเนี่ยเหมาะสมกับแต่ละยุคใช้ประโยชน์ได้จริงเรียนรู้ตลอดชีวิตท่านครับตอนนี้เราไม่ต้องการเอาคนที่มาเรียนสถาบันอาชีวะเราจบแล้วจบเลยเราต้องการให้เขาเป็นสมาชิกสถาบันเราตลอดชีวิตครับหมายความว่าไงครับเขาเคยมาฝากตัวเรียนกับเราอยู่ยุคหนึ่งได้ประกาศเสียบัตรได้ปริญญาเราไปเมื่อเขาจบแล้วเขาจะเป็นสมาชิกของสถาบันเราที่จะมาอัปเดตความรู้ได้เรื่อยๆมาเรียนวิชาอะไรเป็นช็อตคอร์สก็ได้มาเรียนใหม่ๆมาอัปเกรดก็ได้เขาเป็นสมาชิกชุมชนของสถาบันเราตลอดชีวิตมาร่วมเรียนได้มาเรียนก็มาใจถ้าเราเรียนเล็กๆน้อยๆแต่เป็นวิชาเขาเป็นสมาชิกตลอดชีวิตเรียนทางออนไลน์ก็ได้เรียนทั้งโดยมาที่ตัวสถาบันก็ได้ผมเสนอว่าไปแนวนี้ครับแทนที่เราจะบอกว่าจบแล้วจบเลยกลายเป็นแค่ศิษย์เก่ากลายเป็นว่าเส้นระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการเป็นศิษย์เก่าเนี่ยมันไม่ขาดจากกันทำยังไงเราจะเปลี่ยนสถาบันอาชีวะเป็นที่ฝึกคนตลอดชีวิตใครอยู่ผ่านสถาบันเรามาหรือคนอื่นอยากเข้ามาสถาบันเราเพื่อฝึกอะไรไม่ว่าช่วงวัยไหนก็ได้หมดจะมาที่ออนไซต์ก็ได้มาออนไลน์ทางดิจิทัลก็ได้ผมว่าสถาบันอาชีวะเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเสียและมีทักษะบางด้านที่ฝึกจริงๆแล้วลงทดสอบเซอร์ติฟายจริงๆเทสแล้วเซอร์ติฟายได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมหาศาลต่อประเทศไทยของเราที่ทิศทางสถาบันจะไปแบบนี้ซึ่งไม่ต้องรอหน่วยเหนือครับท่านเริ่มทำที่สถาบันท่านก้อยก่อนเลยเป็นต้นแบบเลยเดี๋ยวหน่วยเหนือตามเองความจริงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นวาระหลักของมนุษย์สมัยใหม่แล้วและเราอาจจะต้องทำวันนี้ท่านรู้ไหมมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ได้เรียนแบบความคิดผมไปเรียบร้อยแล้วมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าต่อไปนี้คุณไม่ใช่แค่เรียนมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ได้ปริญญาและจบคุณยังมาเรียนได้เรื่อยโอ้นี่แหละครับคือสิ่งที่เขาหยิบเอาสิ่งที่ผมพูดมานานมากแล้วเอาไปเริ่มทำจริงคือปัญหาของประเทศไทยคือเราทำช้ากว่าคนอื่นความจริงหลายเรื่องเราเป็นต้นคิดนะครับแต่คนอื่นเนี่ยทำตามแต่เขาทำเร็วครับของเราเคลื่อนที่ช้ามากๆไม่ค่อยได้ปฏิบัติการเท่าไหร่ผมคิดว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องเป็นวาระหลักของสถาบันอาชีวะแล้วประการที่7ที่ผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนคือเราต้องร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศซะความเห็นผมคือความรู้ไม่มีพรมแดนสถาบันอาชีวะหมดโลกเนี่ยเราต้องเลือกมาว่าสถาบันพี่สถาบันน้องคือใครเราจะทำ MOU กับใครเราควรจะไปเลือกสถาบันที่มีประโยชน์ที่ร่วมกับเราแล้ววินวินเราควรจะไปร่วมมือกับสถาบันเหล่านี้เพื่อยกคุณภาพการเรียนการสอนการวิจัยส่งคนไปฝึกงานสลับกันเด็กเขามาเรียนกับเราเด็กเราไปเรียนกับเขายกมาตรฐานเป็นระบบมีเด็กของเราผสมผสานกับเด็กต่างชาติทำให้เด็กของเราเข้าเคยชินกับคนวัฒนธรรมต่างชาติไปทำงานต่างชาติก็มีคอนเนคชั่นเด็กของเขาก็เข้ามามีส่วนถ่ายเทสิ่งที่เขาดีในประเทศเขาเข้าประเทศไทยของเราผ่านเด็กของเราทำให้หูตากว้างไกลเห็นโอกาสโลกทำให้มาตรฐานสากลมันเกิดใจผมคิดว่าสถาบันอาชีวะไทยเนี่ยไม่ควรเป็นสถาบันอาชีวะไทยควรเป็นสถาบันอาชีวะที่เป็นสากลที่อยู่ในไทยที่สามารถที่จะแผ่ความเชื่อมโยงไปถึงสากลได้อย่างแท้จริงถ้าเราทำแบบนี้มาตรฐานของเราเป็นที่รู้จักเด็กของเราไปทำงานต่างประเทศเขาก็ยอมรับ
ค่าจ้างแรงงานก็เป็นมาตรฐานสากลโลกมาตรฐานเราก็ถูกอัปเกรดขึ้นเลยถูกท้าทายโดยการสังเกตสังกาอยู่กับโลกโลกเปลี่ยนไปทางไหนเราก็จะสังเกตเห็นผอ.ก็ไปดูงานแลกเปลี่ยนกันครูบาอาจารย์เราก็ไปอยู่กับเขาสักปีนึงสักเทอมนึงเขาส่งอาจารย์เข้ามาอยู่กับเราปีนึงเทอมนึงเราก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างนานาชาติซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าไม่มีเสียมีแต่ได้และเป็นผลดีเราอาจจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากต่างคนต่างแลกกันใช่ไหมครับเขามาอยู่ที่เราดูแลเขาเราไปอยู่ที่นั่นเขาดูแลเราก็ต่างคนต่างเสียแค่ค่าเครื่องบินครับครับแลกค่าใช้จ่ายกันมันก็เดินหน้าได้ผมก็คิดไปแนวนี้ของผมนะครับว่าต้องร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศให้ได้ประการที่8คือต้องทำงานกับสถานประกอบการครับในความเห็นผมอาชีวะเป็นเรื่องทำงานปฏิบัติจริงเราเข้าใจเรื่องทวิภาคีมานานแล้วแต่โลกปฏิบัติยังไม่เต็มที่ยังแค่ไปทำงานเล็กๆน้อยๆบางช่วงบางเวลาบางฤดูกาลบางเดือนบางปีบางยุคแต่มันไม่ได้ต่อกันเหมือนถุงมือกับมือมันไม่ได้เกิดความเข้มข้นในการอยู่ด้วยกันจริงๆทำยังไงสมรรถนะที่เขาต้องการในตลาดแรงงานกับที่เราผลิตมันตรงกันดีไซน์ด้วยกันทำงานด้วยกันตั้งแต่ต้นฝึกช่วยกันฝึกช่วยกันทำเรียนไปฝึกงานไปตลอดหลักสูตรมีโอกาสให้เข้าใจโลกที่เขากำลังทำจริงที่ทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงเราปรับสภาพเด็กให้เข้ากับตลาดแรงงานได้ตลาดแรงงานก็รู้สภาพที่จะมาบอกเราว่าเราควรจะฝึกเด็กยังไงเด็กเราก็จะสามารถรองรับได้สมรรถพื้นฐานก็จะเกิดขึ้นไปทำอาชีพจริงได้เสร็จแล้วทำงานคาบอุตสาหกรรมก็ได้เพราะถูกฝึกเวียนไปทำที่ต่างๆหลายที่ไม่ใช่ที่เดียวจบแล้วเขาต้องตาต้องใจก็ได้งานทำทันทีเด็กของเราก็มีงานมีการทำผมว่าการอยู่ร่วมกับสารประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะต้องตั้งตำแหน่งพิเศษให้กับหัวหน้าสถานประกอบการที่มาร่วมในการกระบวนการฝึกอบรมสอนคนเนี่ยให้เป็นอาจารย์นอกระบบที่มาช่วยเราอาจจะมีเรียนแบบมหาวิทยาลัยนะครับมีตำแหน่งทางวิชาการวิชาชีพที่เราจะตั้งขึ้นเพื่อจะสามารถมีอาจารย์พิเศษของสถานประกอบการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับอาจารย์ประจำของเราเพื่อช่วยดูแลนักศึกษาให้มีคุณภาพให้มีความเข้มข้นและมีหน้าที่ชัดเจนมี job description ชัดเจนว่าสถานประกอบการที่รับเด็กเราไปฝึกงานนั้นต้องดูแลอย่างไรจะได้มีคุณภาพไม่ใช่เพียงเอาเด็กไปสิงสถิตในระบบโดยไม่ได้มีโอกาสได้สร้างเด็กอย่างเป็นแก่นสารสาระอย่างมีสมรรถนะจริงต้องวัดผล pre-test post-test ก่อนที่จะไปฝึกงานกับหลังฝึกงานว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่นี่คือวิธีคิดของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานประกอบการท่านผู้มีเกียรติครับประการที่9คือการหัดทำนวัตกรรมแบบที่ปฏิบัติการได้เรียกว่า CCS Cap Cornerstone ผมขออนุญาตอธิบายคำของผมคำนี้นะครับว่าเอาคำโบราณ2คำคือ Capstone กับ Cornerstone อายุพันกว่าปีในโลกมาใช้ในอาคารฝรั่งบ้านฝรั่งเนี่ยนะครับมันมีหิน2ก้อนสำคัญมากก้อนหนึ่งคือ Cornerstone คือหินที่ในยุคโบราณเนี่ยไม่มีตะปูไม่มีกาวไม่มีซีเมนต์เนี่ยมันเป็นหินก้อนเล็กๆแต่สามารถรองรับน้ำหนักองศาที่ดีทำให้บ้านทั้งบ้านอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ถล่มคือหินรับน้ำหนักหินมุมอันนี้คือความรู้ของภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับแคปสโตนเนี่ยคือหินก้อนประดับสุดท้ายที่บอกถึงความเลอค่าคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวนี้บ้านหลังนี้ว่าทำคุณงามความดีอะไรมีค่าประจักษ์แจ้งในสายตาคนที่ควรให้ทราบทั่วกันเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลคือสิ่งที่เลอค่าดีที่สุดที่เราเสนอสนองให้ถ้าเด็กสามารถคิดแบบแคปคอร์เนอร์สโตนคืออะไรครับทำโปรเจกต์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติการได้ที่เป็นโปรเจกต์เล็กๆจิ๋วแต่แจ๋วทำน้อยได้เยอะทรงพลังทำของที่มีค่าตอบโจทย์บางอย่างให้กับโรงเรียนอาชีวะให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องและประเทศชาติถ้าเด็กเราหัดคิดแบบ
แคปคอร์เนอร์สโตนแทนที่จะไปทำแค่การศึกษาเล็กๆน้อยๆกระจุงกระจิงนะครับทำของจริงเลยความคิดที่ทะลุทะลวงที่ไม่เคยมีใครตอบโจทย์นี่มาได้ก่อนแล้วลงปฏิบัติจริงพัดผลได้ผมเรียกว่าแคปคอร์เนอร์สโตนมันจะทำให้อาชีวะเราทรงพลังมากเลยเพราะอาชีวะจะปฏิบัติการจริงไม่ได้เรียนแต่ทฤษฎีจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นด้วยมือเขาก็จะกลายเป็นคนซึ่งทำซีเซสที่ชมรมโยชนสร้างชาติเราประจำสถาบันอาชีวะและสถาบันมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเนี่ยเราทำแบบนี้เลยครับให้ประกวด CCS แข่งกันทั้งประเทศ 3,800 โรงเรียนให้รางวัลระดับชาติ ท่านสามารถใช้ประโยชน์สิ่งที่สถาบันทำไว้ทุกปีให้เด็กของท่านทำโปรเจกต์ CCS ในโรงเรียนแล้วเอามาแข่งประกวดกันนะครับเหมือนที่ MIT เขาทำการประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆแล้วแข่งกันเราก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกก็คือให้เยาวชนหมดประเทศ 3,800 โรงเรียนแข่งกันมันก็เกิดการแข่งขันเกิดความสนุกสนานเกิดโครงการจิ๋วแต่แจ๋วมีผลกระทบมากตอบโจทย์ปัญหาสังคมอาชีวะจะช่วยสังคมได้ยังไงเพื่อช่วยให้สังคมเราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านในโรงเรียนได้ผมมีเด็กอาชีวะของผมเนี่ยและเด็กโรงเรียนมัธยมเนี่ยสร้างโครงการซีเซสเต็มไปหมดเลยครับท่านอยากจะไปดูงานได้เลยมีเด็กของเรากลุ่มหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งสร้างเครื่องมือในการแยกขยะในโรงเรียนเป็นถังขยะแบบแยกขยะเองเลยในถังขยะนี่ก็เป็น CCS ที่สุดยอดของวิธีคิดง่ายๆแต่สามารถได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาขยะที่ไม่ถูกแยกและต้องมานั่งแยกเสียเวลาทีหลังทำอย่างไรเราเห็นโครงการในการที่ผลิตเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้นในโรงเรียนอาชีวะในภาคเหนือของเราเป็นเครื่องไม้เป็นเครื่องพิเศษในการผลิตเพื่อจะทำให้ตอบโจทย์การแปรรูปเกษตรบางประเภทอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือตัวอย่างของโครงการ CCS ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมสร้างผลงานอย่างมากท่านสามารถไปเยี่ยมดูงานได้ในทั่วทุกภาคในประเทศไทยมีโครงการเหล่านี้และถ้าเผื่อท่านสนใจวันประกวด CCS สามารถมารับชมคนที่ได้รางวัลประจำปีได้เลยครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าแทนที่จะเป็นโครงการที่ต่างคนต่างทำเล็กๆน้อยๆเป็นแค่โครงการอิสระทำงานเล็กๆน้อยๆแต่ให้ทำจริงๆเลยที่เป็นประโยชน์จริงแต่ต้องตอบโจทย์ได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำในโลกใบนี้มาก่อนแต่ทำจิ๋วแต่แจ๋วทำเล็กๆแต่ได้ผลมากๆปฏิบัติการได้วัดผลกระทบวัดผลลัพธ์ได้จริงนี่คือวิธีคิด CCS ครับที่ผมอยากฝากนำเสนอให้ท่านใช้ประโยชน์จากสิ่งที่สถาบันการสร้างชาติได้ช่วยโรงเรียนอาชีวะไว้จำนวนหนึ่งอยู่แล้วครับประการที่10ผมอยากให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพราะอะไรครับการศึกษาในระดับอาชีวะกับมหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆมีตัวเชื่อมโยงอาชีวะเก่งปฏิบัติมหาวิทยาลัยเก่งทฤษฎีแต่จริงๆแล้วคนเราต้องเก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพราะจะทำเก่งปฏิบัติได้ต้องมีทฤษฎีรองรับจะเก่งทฤษฎีจริงต้องปฏิบัติการได้ดังนั้นถ้าเราสามารถเชื่อมอาชีวะให้ไปโยงอยู่กับความเป็นมหาวิทยาลัยได้ด้วยตั้งแต่ต้นขณะที่เขายังเรียนปวช.ปวส.อยู่ผมว่าเป็นประโยชน์ทั้งแต่กับเด็กและลุงสถาบันอาชีวะและมหาวิทยาลัยทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมความจริงเราอาจจะส่งเสริมเด็กบางคนอาชีวะเราที่เรียนดีให้เข้ามหาวิทยาลัยไปพัฒนาวิชาการที่เข้มแข็งหรือเด็กมหาวิทยาลัยได้มาร่วมมือกับอาชีวะในส่วนที่เขาทำไม่เป็นเด็กอาชีวะ hands on มากกว่าทำงานได้ดีกว่ากลับมาพัฒนาโปรเจกต์ร่วมเพื่อถ่ายโอนความรู้ไปมาในการร่วมไม้ร่วมมือปกติเรามักจะทำสัญญาระหว่างอาชีวะต่ออาชีวะแต่เราไม่ค่อยทำสัญญาระหว่างอาชีวะกับมหาวิทยาลัยซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทำกับร่วมกับมหาวิทยาลัยจะเป็นประโยชน์ยิ่งถ้าผมขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างที่อาจจะแปลกหูนะครับท่านรู้ไหมมหาวิทยาลัยโด่งดัง MIT คือโรงเรียนอาชีวะมาก่อนครับได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยไปในที่สุดเพราะว่าเขาเองนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่ความเป็นอาชีวะแต่เขาชึกมองว่ามหาวิทยาลัยกับอาชีวะมันโยงกันผมยังมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วในที่สุดอาชีวะทั้งหมดที่เป็นระดับมัธยมก่อนมหาวิทยาลัยเนี่ย
ก็คือเตรียมมหาวิทยาลัยแบบ Applied University นั่นเองคือมหาวิทยาลัยเชิงประยุกต์นั่นเองผมจึงมีความเชื่อว่าอาชีวะจริงๆเนี่ยปฏิบัติการได้คือการประยุกต์เก่งแต่ต้องมีฐานความรู้ครับก็ฝากว่าต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือประเด็นสุดท้ายก่อนที่ผมจะให้ถามคำถามคือประการที่11เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านครับเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีท้องถิ่นอยู่เรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นทำยังไงล่ะครับความเป็นวิชาการและอาชีพวิชาชีพของเราที่อยู่ในชุมชนมันไปเพิ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นชุมชนสามารถลืมตาอ้าปากพึ่งตัวเองได้สร้างรายได้ดูแลท้องถิ่นตัวเองได้ดำรงรักษาสิ่งดีงามในท้องถิ่นทางวัฒนธรรมได้เราอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยอาชีวะของเราจุดแข็งของท้องถิ่นเราย่อมต่างกับท้องถิ่นอื่นทำยังไงครับปราชญ์ชาวบ้านกับเราอยู่ไม่ใช่อยู่คนละที่กันแต่มาเชื่อมโยงกันเพื่อช่วยทำให้อาชีวะของเราได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท้องถิ่นเคยสั่งสมมานานแล้วที่เราเองนั้นอาจจะไม่ทราบความคิดของผมก็ไปในแนวนี้เป็นต้นยกตัวอย่างแค่11เรื่องความจริงมีอีกหลายเรื่องที่พูดได้นะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าเวลาพอสมควรที่ควรเหลือเวลาเล็กน้อยให้ท่านมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผมหรืออีกสักประมาณ6นาทีถ้าท่านคิดว่ามีเรื่องอยากจะปฏิสัมพันธ์กับผมในสิ่งที่ผมได้บรรยายมาวันนี้ผมก็บรรยายในหลายส่วนใหญ่ๆนะครับคือส่วนเรื่องโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคต14ลักษณะหลักผมบรรยายเรื่องการความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่จริงบนโลกสมัยใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับและผมพูดถึงเรื่องข้อเสนอแนะของผมในการรับคำท้าทายของโลกสมัยใหม่ทั้งเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้อาชีวะเราเดินไปในเส้นทางที่มีชัยเหนือความท้าทายและอยู่กับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ครับขออนุญาตฝากวิสัยทัศน์แนวคิดไว้กับท่านผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั้งประเทศนะครับที่วันนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับขอบพระคุณมากครับครับผมขอบพระคุณท่านวิทยากรครับในส่วนนี้ครับมีท่านใดที่มีคำถามครับหรือข้อสงสัยที่จะแลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรไหมครับมีไหมครับพี่ทางการมีไหมครับขออนุญาตเรียนพี่แดดนะครับขออนุญาตใช้เรียกพี่แดดนะครับจริงๆแล้วทางอาชีวศึกษาเนี่ยที่เราได้จัดการศึกษามาเนี่ยแล้วก็พี่ได้ให้แนวทางในเรื่องของการขยายผลหรือจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบตั้งแต่การร่วมมือกับชุมชนร่วมมือกับการต่างประเทศแต่ประเด็นที่สำคัญในขณะนี้ที่เรากำลังเป็นวิตกและกังวลอยู่เนื่องจากประชากรมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากเราก็เลยพยายามหาวิธีการกระบวนการที่ทำให้สถาบันอาชีวศึกษาของเราเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็อาจจะขอคำแนะนำในประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวครับครับขอบพระคุณมากครับที่ถามคำถามเรื่องจำนวนนักศึกษาลดลงเพราะประชากรวัยเรียนเนี่ยในวัยที่หนุ่มสาวลดลงในวัยเรียนเป็นเหตุทำให้สถาบันอาชีวะต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบเพื่อเอาตัวรอดเนื่องจากสถาบันเรายังมีเยอะอยู่และเคยมีไว้สำหรับคนจำนวนมากพอคนโตมาน้อยลงเข้าเรียนน้อยลงย้ายไปสายสามัญเยอะขึ้นเป็นเหตุทำให้เราเลยต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอดจึงเป็นเรื่องที่เสียดายมากถ้าเราล้มหายตายจากไปเพราะเรามีความจำเป็นต่อประเทศอย่างมากเพราะประเทศต้องการอาชีวะอย่างยิ่งจะทำเช่นใดข้อเสนอผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่า1เราอาจจะต้องพยายามดึงนักศึกษาต่างชาติที่เป็นประเทศที่เขากำลังมีเด็กเยาวชนเยอะอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยมีเยาวชนอายุต่ำกว่า15ขวบมีครึ่งประเทศนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นเด็กเยอะเป็นตัวอย่างนะครับความจริงมีอีกหลายประเทศเป็นแบบนี้มีประเทศที่แก่กับประเทศ
เด็กเราต้องวิ่งทำการตลาดประเทศเด็กเอาต่างชาติมาเรียนกับเราเพื่อที่ที่นั่งที่ว่างอยู่เนี่ยมันจะเต็มว่าอันนี้ก็ทางที่หนึ่งเลยที่ผมเสนอแบบเป็นรูปธรรมถ้าเป็นผมนะผมก็เพราะเป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยเขาก็อยากได้เขาก็ไม่มีที่เรียนเขาก็อยากหาที่เรียนกับเราเราต้องไปทำโรดโชว์ทำการตลาดต่างที่ยิ่งเป็นสถาบันเอกชนอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นเจ้าของสถาบันหรือเป็นกรรมการมหาสถาบันผมจะเดินโรดโชว์ในประเทศที่มีเยาวชนเยอะและดึงให้เขามาเรียนกับเราอันนี้อันที่1อันที่2เราต้องแปลงสภาพเป็นนานาชาติมากขึ้นเพื่อจะทำงานได้ทั่วโลกดังนั้นการเรียนการสอนมันจะต้องอย่างน้อยก็ไบลิงกัวถ้าไม่ใช่มีภาษาอังกฤษเป็นหลักก็ต้องไบลิงกัวเพื่อเด็กของเราเนี่ยจะได้โอกาสไปทำงานเมืองนอกเด็กเมืองนอกมีโอกาสกลับไปทำงานประเทศอื่นได้ด้วยถ้าเราไม่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเราเป็นอาชีวะแบบไม่อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยโอกาสเราน้อยลงที่จะอยู่รอดการอยู่รอดที่ดีที่สุดคือการบุกไปข้างหน้าไปอยู่ที่ขอบความสำเร็จไม่ใช่เป็นการตั้งรับถ้าตั้งรับเพียงอยู่รอดเดี๋ยวมันต้องเจอปัญหาอีกบุกไปข้างหน้าดีกว่าอันนี้อันที่สองในสายตาผมไป1ไปทำไปเอานักเรียนต่างชาติมา2ทำให้อินเตอร์เนชั่นแนล3ผมคิดว่าต้องทำให้มาตรฐานพวกเราเนี่ยสูงจนที่คนเนี่ยนับถือเขาจะเลือกมาที่เราก่อนโรงเรียนเอกชนเนี่ยได้เปรียบโรงเรียนของรัฐถ้าพูดกันตามจริงนะโรงเรียนรัฐกว่าจะขยับได้กฎหมายมันครอบครองเราอยู่เงินเอกชนเนี่ยโดนกฎหมายครอบครองก็จริงครับแต่จริงๆแล้วเรามีช่องไฟเยอะกว่าเนื่องจากเราบริหารได้แบบ flexible ผมยังคิดว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยได้เปรียบผมจำได้สมัยมาประเทศไทยเนี่ยไม่มีโรงเรียนพาณิชย์เยอะนักโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ยุคนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นที่ต้องการอย่างมากมายเลยเรียนโรงเรียนสัมชัญพาณิชย์เชิงคอมเมอร์สเนี่ยนะครับคนจบมาตอนนั้นโอ้โหโด่งดังเยอะเลยครับจบสัมชัญคอมเมอร์สก็มีท่านสมัครสุนทรเวชถ้าผมจำไม่ผิดนะมีสุทธิชัยหยุ่นมีโอ้โหมีคนดังๆยุคนั้นเนี่ยจบมางานทำรวยเลยครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการในสังคมเพราะเขา flexible ไปรองรับสังคมในยุคหนึ่งแต่ถ้าปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนยุคมันก็จะปิดตัวไปเหมือนกันฉะนั้นเราจะ flexible ตรงไหนได้ต้องเปิดช่องและอย่าเดินเถนตรงแบบเดิมดูว่าโลกอนาคตคืออะไรแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้รองรับกับโลกอนาคตเสียประการที่4เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการทำ competency ที่ชัดเจนที่โฆษณาได้เลยว่าเด็กจบจากเราไปเนี่ยมีสิ่งต่อไปนี้แน่ๆที่เด็กอาชีวะที่อื่นไม่มีเด็กของเราจะมีต้องการคนจะโดดเข้าหาโรงเรียนเรามากขึ้นครับอย่างนี้เป็นต้นความจริงผมพูดได้อีกเยอะแต่ผมคิดว่าต่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าผมว่าเอาตัวรอดเนี่ยวิธีดีที่สุดคือทำให้เป็นเลิศทำให้เป็นเลิศมันจะรอดทำให้รอดอาจไม่เลิศและรอดชั่วคราวจะไม่รอดถาวรผมกับว่าทำให้รอดโดยวิธีการถาวรที่มันไม่สิ้นสุดเนี่ยผมว่ามันเป็นทางออกครับครับขอบพระคุณครับค่ะขออนุญาตท่านอาจารย์ที่เคารพนะคะ อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าท่านอาจารย์มีทิศทางแล้วก็ข้อเสนอแนะอย่างไรนะคะต่อการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนะคะเน้นในเรื่องของอาชีวเอกชนในอีก10ปีข้างหน้านะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เรายังคงอยู่ในณ10ปีข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ค่ะ10ปีข้างหน้าเป็น10ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกครับหลายเรื่องจะเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยผมเชื่อว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยหลายโรงเรียนจะปิดเพราะว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่มากๆเวลาขยับตัวมีไม่เยอะดังนั้นในความเห็นของผมเนี่ยคือการเปลี่ยนก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนและก็สามารถที่จะเดินหน้าไปเวลานี้เนี่ยมีโรงเรียนอาชีวะเอกชนแห่งหนึ่งได้มาขอร้องผมบอกว่าอาจารย์ช่วยรับโรงเรียนนี้ไปบริหารหน่อยดิเพราะว่ามันปิดไปไม่ไหวความจริงเป็นโรงเรียนชั้นดีเลยนะแต่บอกไปไม่ไหวจริงๆถามผมก็นั่งถามตัวเองว่าถ้าผมรับมาเนี่ยผมจะทำอะไรคำตอบผมก็
ก็จะมีหลายประเด็นคล้ายกับที่พูดตะกี้แต่ยังมีอีกมากเช่นผมต้องทำครบวงจรเพื่อให้มันอยู่ในครบวงจรมันได้ถ้าผมไม่ครบวงจรเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยโรงเรียนอาชีวะเอกชนผมจะอยู่ไม่ได้การครบวงจรนี่คงหมายถึงหลายเรื่องนะครับหมายความว่าผมเองจะต้องสามารถทำให้คนของผมที่จะเข้ามาสู่เรียนอาชีวะเนี่ยมาจากไหนวงจรมันเข้าได้และจบแล้วไปไหนมันต้องครบวงจรไม่งั้นเนี่ยคนมันจะหาคำตอบ one stop ไม่ได้ one stop service มันเกิดไม่ได้ผมคิดว่าต้องครบวงจรนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยครับว่าโรงเรียนอาชีวะเอกชนในอนาคตเนี่ยเพราะไม่มีเงินหลวงช่วยอย่างแท้จริงเนี่ยมันจึงต้องทำครบวงจรที่สามารถดูมองมุมไหนก็อยู่รอดได้เพราะวงจรมันครบในตัวมันเองผมตอบคร่าวๆแบบนี้นะครับครบวงจรในทุกมิติอาจจะหมายว่าโรงเรียนจะต้องกลายแปลงสภาพเป็นสถานประกอบการคู่กับโรงเรียนจะเป็นแต่โรงเรียนไม่ได้เพราะมันไม่ครบวงจรอย่างนี้เป็นต้นครับอาจจะต้องมีสถานประกอบการบางอย่างที่เป็นจุดเน้นที่เราอยากจะสร้างคนเนี่ยไปหัดประกอบการกันอยู่ในโรงเรียนเราเลยหมายความว่าอาจจะต้องขออนุญาตให้เป็นสถานประกอบการอยู่ในโรงเรียนทำอะไรบางอย่างแล้วไปปฏิบัติการได้จริงมันถึงจะอยู่ได้ครับท่านผู้มีเกียรติผมเชื่อว่าการครบวงจรนี่สำคัญจริงค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะจากคำตอบของอาจารย์นะคะหลายๆท่านที่เป็นทายาทในอีก10ปีข้างหน้าก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะคะ one stop service นะคะทุกอย่างจะต้องครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.แดนแคนดูครับผมท่านการอัครเดชเดชาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจอยู่จังหวัดจันทบุรีครับมีคำถามง่ายๆครับเรียนปรึกษาอาจารย์นิดหนึ่งนะครับจากที่ศึกษาสถาบันสร้างชาติท่านเนี่ยท่านมองว่าการสร้างคือการสร้างชาติทีนี้วันนี้จากที่ท่านนำเสนอทั้งหมดเนี่ยผมว่ายอดเยี่ยมมากๆว่าเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับทุกคนที่จะก้าวสู่ international ที่จะก้าวไปได้นะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะของผมเองนะครับมีอุปสรรคในการพัฒนาครูช่างหรือครูพาณิชย์เนี่ยให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่สามารถรองรับการทำ international ได้อยากถามว่าแนวคิดหรือว่าแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนคณะครูของทั้งโรงเรียนเราเนี่ยให้เก่งภาษาอังกฤษในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์มากมายนะครับขอคำแนะนำครับท่านครับขอบคุณครับครับคำถามของท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคำถามที่เหมาะกับประเทศไทยที่สุดเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่แปลกที่สุดประเทศหนึ่งที่ผมเห็นในโลกครับผมเนี่ยไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่อายุ16เป็นนักเรียนทุนไปเรียนต่างประเทศนักเรียนทุนรัฐบาลนะครับประเทศไทยเป็นประเทศน้อยประเทศในโลกที่ภาษาอังกฤษแย่ที่สุดในโลกเลยครับโดยเฉลี่ยนี่แย่ที่สุดอาจจะเพราะทัศนคติของคนไทยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยไปกลัวภาษาอังกฤษนะผมอยากจะให้กำลังใจอย่างนี้ครับว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ความฉลาดมันเป็นชั่วโมงบินครับฝึกมานานเข้ามันก็ได้เองเราภาษาไทยเราทุกคนได้เพราะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราก็ได้ยินภาษาไทยมันก็รู้ได้เองไม่มีใครพูดภาษาไทยไม่ได้ถ้าเกิดเมืองไทยก็แปลว่าภาษามันไม่เกี่ยวกับความฉลาดไม่เกี่ยวกับชั่วโมงบินอยากให้ได้ภาษาอังกฤษก็ต้องมีชั่วโมงบินอยากให้ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นได้ดีก็ต้องจับใส่ชั่วโมงบินเข้าไปไม่ว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเด็กถูกไหมครับถ้าเราไม่ใส่ชั่วโมงบินมันจะได้ได้ยังไงมัวแต่กลัวงั้นทางออกของผมก็คือใส่ชั่วโมงบินเข้าไปเต็มเหยียดครับและใส่ทัศนคติที่ถูกต้องเข้าไปอย่าไปกลัวภาษามันไม่น่ากลัวตรงไหนถ้าเราเปิดใจเดี๋ยวมันก็ได้เองปัญหาคือ mindset ครับชุดความคิดเราเนี่ยเป็นอุปสรรคเราเขียนเสือให้วัวกลัวเขียนให้ตัวเองกลัวไปเองมันจริงมันไม่มีอะไรฝึกเข้าไปมันก็ได้เองครับงั้นถ้าตอบกันแบบกำปั้นทุบดินก็คือจับฝึกเดี๋ยวมันได้เองอย่าหนีแค่นั้นแหละครับคนไทยหนีตลอดหนีได้เป็นหนีคนไทยแต่เมื่อหนีได้เป็นหนีก็เลยไม่เก่งสักทีในโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วมีวิธีฝึกง่ายๆครับผมความจริงผมมีหนังสือสอนหลายเรื่องนะจริงหนังสือผมตั้ง200กว่าเล่มมีประโยชน์นะครับสอนว่าจะเก่งภาษาอย่างไร มีเทปด้วยบางทีมีคำบรรยายมีแล้วมีวันหนึ่งไปเลคเชอร์ให้คนฟังผมว่าอยากรู้ภาษาอังกฤษเก่งยังไงเนี่ยผมบอกผมนี่นะรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ก่อนไปเรียนเมืองนอกอีกไปวันแรกผมก็ฟังรู้เรื่องหมดแล้วบอกแล้วผมรู้ภาษาอังกฤษได้วิธีไหน
ผมก็เล่าให้เด็กฟังเนี่ยเด็กมันก็หัวเราะกันไปเรื่อยเลยมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยของมันนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องไม่ที่มันก็ไม่ได้ยากกว่าภาษาไทยถ้าเราพูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษก็ต้องได้มันไม่มีทางไม่ได้อยู่ที่มันจะเอาไม่เอาเท่านั้นฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยครับผมเคยฝึกเด็กจุฬานะครับเด็กจุฬานะครับปริญญาเอกจุฬาเลยครับที่ภาษาอังกฤษไม่เอาไหนเลยครับเอาจนเอาไหนจนได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถทำให้ทัศนคติถูกมันได้หมดนะครับแล้วผมก็มีวิธีเยอะแยะครับวิธีทำให้เขามีกำลังใจคนเราเนี่ยถ้าแพ้ใจตัวเองมันจะไม่ทำวิธีให้เกิดกำลังใจเนี่ยมันมีหลายวิธีเพื่อทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็ได้นะผมก็มีตัวอย่างหนึ่งครับภาษาเพื่อวิชาชีพการช่างจริงๆมันมีคำอยู่ไม่กี่คำหรอกครับคำหลักๆไม่กี่ร้อยคำหรอกครับที่ช่างจะใช้อยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันคุณก็จับเรียนไอ้คำพวกนั้นซะก่อนสิครับมันเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยาขมมันเจอบ่อยๆเข้าไม่กี่ร้อยคำนี้เดี๋ยวที่เหลือมันตามมาเองท่านคุณก็ต้องรู้จักจริตของคนเรียนเป็นช่างไฟช่างอะไรอ่ะช่างเครื่องยนต์ช่างอะไรทั้งหลายภาษาอังกฤษที่ใช้กับชีวิตวิชาชีพนั้นมันคือคำอะไรบ้างก็หลอกล่อเขาสิครับเรียนไอ้พวกนั้นวันก่อนผมพูดกับรัฐมนตรีแรงงานกระทรวงแรงงานเนี่ยมาถามผมนะอยากส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศบอกภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคเขาไม่ให้ไปเพราะภาษาอังกฤษพูดไม่ได้ผมก็บอกว่าเอางี้ไหมที่ออสเตรเลียเขาเปิดวีซ่าให้คนไปทำงานอยู่ในฟาร์มออสเตรเลียผมบอกผมให้ผมทำหลักสูตรไหมทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในฟาร์มเอาไหมผมจะจับไอ้พวกคนไทยเหล่านี้จับมาอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรพิเศษระยะสั้นเพื่อไปถึงแล้วพูดกันรู้เรื่องกดปุ่มไม่ผิดคุยกันรู้เรื่องหมดในเวลาสั้นที่สุดเอาแต่คำหลักๆก่อนแล้วผมจะไปเจรจากับรัฐมนตรีของออสเตรเลียเองว่าเฮ้ยผมไม่ต้องการให้เด็กของผมสอบ IELTS TOEFL นะผมต้องการเด็กไทยไปทำงานฟาร์มเนี่ยสอบ Certification เรื่อง Farm English ภาษาอังกฤษฟาร์มของผมถ้าคุณเชื่อผมอ่ะคุณเอาตามผมแม่ผมจะคุยกับท่านทูตออสเตรเลียให้จะคุยกับท่านตีต่างประเทศให้ความจริงเมื่อก่อนรองนายกออสเตรเลียคือรุ่นน้องผมด้วยซ้ำผมบอกผมจะไปแคนเบอร์ราเจจาให้ก็ได้รัฐมนตรีไปกับผมไหมพารัฐมนตรีไปเจจาเลยแล้วก็บอกว่าทำหลักสูตรนี้ด้วยกันเอาไหมออสเตรเลียเอาไม่เอาถ้าเอาเนี่ยผมจะผลิตคนไทยนิสัยดีๆมาอยู่ฟาร์มคุณเยอะแยะเลยมีรายได้เป็นแสนๆต่อเดือนเอาไหมเนี่ยภาษาอังกฤษในฟาร์มมันจะมีกี่ร้อยคำ มันก็แค่นี้ผมก็บอกว่าผมก็นั่งสังเกตอยู่คำไหนเป็นคำหลักนี่คือใช้สมองคิดนิดนึงแล้วก็ฝึกไอ้พวกนี้ก่อนก็มีกำลังใจพอพวกนี้ได้อย่างอื่นมันก็ค่อยๆมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดเล่นให้ฟังแบบนี้ท่านคิดว่า make sense ไหมผมว่าเป็นถ้าเป็นผมนะผมจะทำโรงเรียนเอกชนอาชีวะหมุดประเทศไทยภาษาอังกฤษไปใช้งานได้ผมก็ไม่รู้เมื่อก่อนเขาเคยเชิญผมในสมัย30ปีก่อนนะให้เป็นอะไรนะที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนอาชีวะเอกชนในสมัยยุคโบราณยุครุ่นพี่ท่านน่ะรุ่นพ่อท่านเนี่ยก็เกษียณกันไปหมดแล้วรุ่นใหม่ผมไม่รู้จักแล้วสมัยก่อนผมก็ไปช่วยนะพยายามช่วยอยู่เพราะเอกชนหลังๆนี่หนักมากครับล็อกโอดควรเยอะใกล้ๆจะปิดกันเยอะเลยถ้าเบื่อเราไม่รีบแก้ปัญหาเนี่ยมันต่อไปประเทศไทยก็จะเสียโอกาสโรงเรียนชั้นดีของเราที่เป็นเอกชนอาชีวะจะพังกันหมดถ้าไม่รีบทำถ้ารอรัฐแล้วก็เจ๊งแน่เราต้องทำเองครับอย่าไปรอครับผมขอบคุณครับยอดเยี่ยมเลยนะครับทุกเรื่องราวผมก็เห็นด้วยกับท่านทุกเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะเรื่องถ้าคนไทยมีภาษาอังกฤษอีกตัวเดียวครับก็ไม่แพ้ใครในโลกครับขอบคุณครับครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผอ.สมชายทิพย์ประเสริฐสุขครับท่านผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ครับได้กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรครับขอกราบเรียนเชิญครับครับกราบเรียนท่านศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์รัตน์ที่วงศักดิ์ที่มาให้ความรู้พวกเราวันนี้เยอะมากเลยครับแค่ประเด็นหลักๆ3เรื่องที่ท่านมันนำเสนอให้เราความท้าทายทางเศรษฐกิจความท้าทายทางสังคมโดยเฉพาะข้อเสนอแนะที่ท่านเสนอแนะมา10กว่าประเด็นถ้าผู้มีอำนาจได้มานั่งฟังอยู่และเอาไปปฏิบัติผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในทุกเรื่องในทุกประเด็นที่ท่านนำเสนอมันจะเป็นการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไปได้ดีมากเลยครับแทบทุกประเด็นแต่พวกเราผู้เข้ารวมตัวน้อยก็จะพยายามเอา
สิ่งที่เราสามารถปรับได้หรือแค่ที่ท่านตอบคำถามเมื่อกี้สามสี่คำถามนี่ก็นะครับก็เบื้องต้นในนามของผู้เข้าอบรมนกสสช.รุ่นที่หนึ่งนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลานะครับถึงแม้ว่าจะติดโควิดก็ยังมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านปรบมือขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมครับครับผมในลำดับต่อไปนะครับความตื่นเต้นของเราก็กลับมาอีกแล้วครับหันไปด้านหลังครับท่านคณะกรรมการหลายๆท่านครับมานั่งรอพวกเราแล้วนะครับเราจะเริ่มกันเลยไหมครับหรือว่ารอคณะกรรมการอีกบางท่านไหมครับหรือยังไงครับท่านครับครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมนึกว่าท่านวิทยากรยังอยู่นะครับเดี๋ยวให้ท่านพักสัก10นาทีดีไหมครับอย่างนี้คือตอนนี้แจ้งอย่างนี้นะครับได้ทราบว่าทุกท่านสละสิทธิ์เรื่องทานอาหารเย็นกันทุกท่านเลยผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเย็นนี้แสดงว่าเป็นการเลี้ยงฉลองการสอบเสร็จใช่ไหมครับก็ตอนนี้ตอนเย็นจะไม่มีข้าวทานเราจะสอบเร็วนิดนึงเพราะเราต้องไปทานข้าวกันนะครับฉะนั้นขอนัดหมายนะครับวันรับก็คือวันพุธวันนี้เห็นท่านใส่เสื้อเหลืองซักทันไหมครับพรุ่งนี้ซักพรุ่งนี้ส่งซักได้ไหมครับได้เนาะนะครับแล้วก็วันพุธเราใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ใส่สูททับมันก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับจะได้ดูเรียบร้อยนะครับ